ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเนาะนะครับประสบแลกเปลี่ยนแล้วกันเนาะนะครับประสบการณ์ด้านหนึ่งนะครับในการที่เป็นที่ปรึกษาเนาะนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อาจจะมาแชร์บางมุมนะครับในส่วนของหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การจัดการการจัดการขนส่งนะครับการจัดการขนส่งแล้วก็การบริหารต้นทุนขนส่งนะครับในสถานการณ์วิกฤตเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์กับเรื่องของการบริหารต้นทุนขนส่งว่าเราจะบริหารต้นทุนขนส่งของเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับให้มันมีประสิทธิภาพเนาะนะครับหรือให้มันเอาง่ายคือให้มันมีกำไรนะนะครับใช่ไหมครับว่าเราทำธุรกิจเราก็ต้องการผลกำไรเนาะในส่วนของภาคที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแผนกขนส่งของตัวเองนะครับก็มีความสำคัญกันนะครับในเรื่องขนส่งหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะมีรถอยู่ 5-6 คันหรือบางบริษัทมี 10-20 คันนะครับก็ต้องบริหารจัดการนะในส่วนของตัวขนส่งเราเองว่าเราจะบริหารจัดการยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของวันนี้นะครับที่เราจะอยู่ด้วยกันนะครับยาวๆไปเลยนะครับ6ชั่วโมงเลยนะนะครับถึงเย็นเลยนะครับถึง4โมงเย็นเนาะจะเป็นเวลาส่วนใหญ่เป็นเวลาอบรมปกติหรือเป็นเวลาทำงานเนาะเวลาอบรมที่เป็นลักษณะของตัวpublic เนี่ยนะครับก็จะประมาณ6ชั่วโมงอยู่แล้วเนาะต่อครั้งนะครับแล้วออนไลน์ก็เหมือนกันแต่ออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เจออยู่เนาะเจอผมอยู่เนาะนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้ไปเจอทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินข้าวด้วยกันใช่ไหมครับรูปแบบของออนไลน์เบรกใครก็เบรกมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานก็บรรยายหลักสูตรหนึ่งนะครับของทางกองโลจิสติกส์นะจะเป็นหลักสูตรของผู้บริหารขนส่งไปนักบริหารโลจิสติกส์เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผู้บริหารโลจิสติกส์เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เขาก็เรียนยาวเหมือนกันนะครับเรียน60ชั่วโมงเนาะนะครับก็ไปแชร์ในเรื่องการประเมินศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์แล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องของตัวต้นวิเคราะห์ในเรื่องของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในงานโลจิสติกส์นะครับวันนี้ก็จะเป็นงานขนส่งนะครับก็จะเป็นคนละหมวดกันเลยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวกิจกรรมโลจิสติกส์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนผมก็จะเริ่มคุยไปเรื่อยๆเนาะนะครับในส่วนของระหว่างที่รออาจจะรอเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเราก็ไปเรื่อยๆของเราเนาะนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมสุรศักดิ์นะครับพลมาจุกุลนะครับปัจจุบันก็อาจารย์จอร์จก็ได้นะครับเรียกสั้นๆครับส่วนใหญ่คนจะเรียกอาจารย์จอร์จจนบางทีมันก็เป็นติดปากแล้วนะครับก็เป็นวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษานะครับให้กับบริษัทนะครับบริษัททำน้อยได้มากนะครับบริษัทน้อยมากก็จะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานะครับผู้ประกอบการเรื่องแล้วก็การอบรมอะไรต่างใช่ไหมครับเรื่องของตัวการพัฒนาพวกต่อไปก็จะเป็นพวกสื่อการเรียนการสอนอะไรเงี้ยนะครับประสบการณ์ก็ให้ผมก็เคยเป็นพนักงานประจำเนาะนะครับพนักงานเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็ทำอยู่ในส่วนของโลจิสติกส์นะครับประมาณสัก10กว่าปีนะครับก็อยู่ในคลังสินค้านะครับเป็นพนักงานคลังสินค้าเป็นอยู่ในส่วนของขนส่งนะครับอยู่ในส่วนของทางการผลิตภาคการผลิตก็เคยอยู่นะครับก็ไปอยู่ในรายการผลิตเป็นพวกเจ้าหน้าที่การผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแล้วก็หัวหน้าการผลิตก็ดูแลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะครับก็ประมาณ10กว่าปีนะรวมๆนะครับแล้วก็มาทำในเรื่องของตัวที่ปรึกษานะครับแล้วก็วิทยากรนะครับหน้าปีนี้น่าจะเป็นปีที่7ปีที่8ประมาณนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามานะครับก็จะเน้นมาทางด้านนะครับโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันก็จะเป็นใบประกาศเนาะนะครับที่ผ่านการอบรมมานะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะชอบเรียนเหมือนกันนะเหมือนทุกท่านนะผมก็ชอบเรียนนะตอนสมัยทำงานก็มีหลักสูตรอะไรเราก็จะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลักสูตรอะไรที่ทั้งปีแล้วก็เสียเงินนะครับแล้วเราก็เลือกดูว่าหลักสูตรอะไรที่เรามีเวลาเหมาะเจาะเราก็ลงเรียนอะไรนี้แล้วยิ่งยุคนี้โหถ้าเป็นยุคนี้นะโหผมนี่เรียนกระจายเลยเพราะว่ามันมีแต่หลักสูตรที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยอย่างกองเนี่ยนะครับ
ก็หลักสูตรแบบโอ้โหดีๆเยอะเหมือนกันนะในช่วงนี้แต่ก่อนเนี่ยมันต้องเดินทางไปเรียนนะเดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะนอนเรียนได้เลยนะนะครับบางทีเรียนไปหลับไปมีหลับไปยังได้เลยนะครับใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของการเรียนออนไลน์ใช่ไหมหรือเรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยฟังไปด้วยอะไรเงี้ยก็ยังได้ใช่ไหมครับนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวนะครับเรื่องของหัวข้อเนาะนะครับก็จะเป็น3ส่วนด้วยกันเนาะวันนี้นะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการกลยุทธ์เรื่องการจัดการงานขนส่งนะครับเราจะมองเรื่องเราจะเอานำกลยุทธ์อะไรมาใช้งานได้บ้างนะครับแล้วก็2คือเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับในงานขนส่งก็จะพาทุกท่านไปเก็บตั้งแต่ต้นทุนนะครับในงานขนส่งเราเลยว่าต้นทุนในงานขนส่งเนี่ยนะครับเราจะเก็บต้นทุนยังไงบ้างนะครับของรถเนาะสมมติว่าเป็นรถใช่ไหมครับแต่ละคันเรามีการเก็บแล้วหรือยังเก็บแล้วมันครบหรือไม่นะครับจะพาทุกท่านไปเก็บต้นทุนนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทำตัวชี้วัดเนาะตัว KPI ในงานขนส่งสมมติเราเก็บต้นทุนอะไรต่างแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการมอนิเตอร์ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพในงานขนส่งว่าประสิทธิภาพงานขนส่งของเราเนี่ยดีแล้วหรือยังแล้วตัวชี้วัดที่เขานิยมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราใช้แล้วหรือยังหรือว่าใช้ยังไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักวันนี้ก็จะประมาณสัก3ส่วนด้วยกันนะครับนะครับก็อาจจะต้องดูเวลาว่าเอ๊ะมันจะเราจะเวลาของเรามันจะเหมือนกับจะเหลือจะพอไหมถ้าเหลือก็อาจจะเพิ่มในส่วนอื่นนะครับที่อาจจะเพียงพอกับเวลาให้นะครับก็อยู่ด้วยกันให้ครบนะครับ6ชั่วโมงนะครับทีนี้ก็นะครับในส่วนของการบรรยายเนาะนะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะของการบรรยายว่าอยากจะเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็อาจจะทุกท่านอาจจะสามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับทางพวกตัวแชทของเรานะนะครับซูมเขาก็จะมีแชทใช่ไหมครับถ้าใครเห็นก็จะเราก็จะเห็นแชทนะครับอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะแชทมาถามได้ตลอดเลยนะครับแชทเข้ามาถามแล้วก็เวลาที่เหมาะสมผมก็จะเปิดแชทผมก็จะเปิดเรื่อยๆครับมันจะเด้งมาเนาะเปิดแล้วผมก็จะตอบคำถามนะครับถ้าท่านติดปัญหาในเรื่องของสมมติผมพูดหัวข้อนี้นะแล้วท่านก็เจอบริษัทท่านก็เจอปัญหาหัวข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สงสัยเนาะนะครับก็อาจจะถามได้นะครับผมก็จะเป็นคนภายนอกเนาะนะครับก็อาจจะแชร์ในมุมอีกมุมนึงนะครับให้กับท่านนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้เหมือนกับมีคนนอกช่วยดูเนาะนะครับก็เข้าใจนะครับพอตอนที่เราทำงานตอนนี้ผมทำงานเหมือนกันผมก็จะเราก็จะทำงานให้มันเสร็จทำงานตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทบทวนหรือไม่มีใครมาสะท้อนปัญหาให้เท่าไหร่หรือสะท้อนแนวคิดหรือบางมุมอะไรให้ครับอันนี้ก็สามารถที่ถามได้แล้วผมก็จะสะท้อนได้เท่าที่ผมตอบได้นะบางอย่างก็ต้องขออนุญาตบางครั้งก็อาจจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คือปัญหาแต่ละที่มันก็มีความหลากหลายเนาะนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอะไรที่ตอบได้ก็ยินดีที่จะตอบนะครับแต่อะไรที่ตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้นะแล้วก็อาจจะพยายามหรือจะพยายามตอบก่อนนะเพื่อได้ให้ท่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คือที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันหรือท่านอาจจะเปิดไมค์ก็ได้นะครับเปิดไมค์แล้วก็สามารถที่จะถามได้เหมือนกันนะคือช่องทางในการถามหรือคุยกันนะครับก็จะเป็น2ช่องทางคือทั้งแชทแล้วก็ทั้งเปิดไมค์พูดได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือท่านอาจจะบางทีอาจจะแลกเปลี่ยนก็ดีเหมือนกันนะครับการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เรียนเนาะนะครับมันก็จะทำให้เราได้ความรู้เนาะว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็แชร์กันนะครับอันนี้ก็ลักษณะของรูปแบบในการอบรมเนาะก็น่าจะประมาณนี้เนาะถึงจะมีประสิทธิภาพเนาะนั่นถึงจะไม่ใช่ลักษณะของการเรียนเขาเรียกเรียนเป็นแบบทิชชิ่งอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอาจจะต้องแลกเปลี่ยนเนาะนะครับ learning กันด้วยนะครับนะครับอันนี้คือในส่วนของวันนี้เนาะนะครับที่จะอยู่ด้วยกันนะครับก็ผมขออนุญาตมาที่นะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับ
ปัญหานะครับปัจจุบันปัญหาของเราเนี่ยเราเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับในงานขนส่งของเรานะครับอันนี้ชวนท่านคิดเนาะนะครับอันนี้เป็นคำถามนะผมก็ถามท่านว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้งานขนส่งเราเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านก็สามารถพิมพ์แชทมาได้เลยนะครับหรือใครอยากจะเปิดไมค์ก็สามารถที่จะเปิดแชร์แลกเปลี่ยนได้เลยครับอันนี้อาจจะให้เวลาสักนาที2นาทีครับเดี๋ยวทุกท่านลองพิมพ์เข้ามานะนะครับพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวผมก็จะลองดูว่านะครับจะพยายามตอบปัญหาของท่านแหละวันนี้นะครับให้มากที่สุดนะเท่าที่เป็นไปได้นะตามความรู้ความสามารถนะครับเท่าที่ผมมีเนาะนะครับลองพิมพ์เข้ามานะครับสามารถเริ่มพิมพ์ได้นะครับพิมพ์แชร์ปัญหาที่เราเจอในงานขนส่งคืออะไรบ้างนะครับครับก็มีนะครับที่พิมพ์แชทมานะครับคุณสุวรรณธานะครับก็จะเป็นคนขับรถนะครับหายากโอ้โหเจอทุกที่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เจอเฉพาะเราอย่างเดียวนะเจอทุกที่แล้วคนขับรถเยอะหายากใช่ไหมนะครับแล้วมีตัวคุณชัยพงศ์ครับค่าขนส่งต่ำแต่ต้นทุนที่ต้นทุนที่สูงครับนะก็จะเป็นค่าขนส่งต่ำเนาะนะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็เราก็จะแข่งเรื่องของราคาส่วนใหญ่ใช่ไหมครับค่าส่งก็จะถูกมันก็จะต่ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้นทุนก็จะสูงนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมีท่านอื่นต่อมาไหมครับมีอุปสรรคมากนะครับต้นทุนสูงนะครับแต่รายได้แข่งขันสูงมากนะครับตัดราคากันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการตัดราคาเนาะนะครับต้นทุนสูงนะครับก็ผมก็เจอท่านอื่นมีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับอันนี้เป็นปัญหายอดฮิตนะของขนส่งนะตัดราคาต้นทุนสูงนะครับถ้าอยากได้งานก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เขาให้ถ้าราคาวิ่งกันอยู่1,000ก็900ตัดราคาไปเลยนะครับหรือ800อะไรต่างคนต่างตัดไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายก็อาจจะไม่เหลือกำไรเนาะนะครับมันแล้วก็บางคนเนี่ยตัดจนถึงว่าขอให้มีงานวิ่งก็พอละนะครับอันนี้ก็คุณสุรันต์ก็บอกว่าตัดราคาใช่ไหมส่วนใหญ่เราเจอเรื่องของตัดราคาเยอะเนาะนะครับก็เป็นทุกที่นะนะครับแม้แต่ผู้ประกอบการภาคเหนือกันอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผู้ประกอบการภาคเหนือก็โทรมานะว่าเจอปัญหาเรื่องของการตัดราคาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีนะครับราคาค่าขนส่งถูกลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะผมเจอผู้ประกอบการผมนะครับที่ปิดรถขนส่งกันนะเราก็ถามว่าอุ้ยตัวเนี้ยออนไลน์มาเยอะมากเลยนะครับออนไลน์มาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็ถามว่าแล้วไม่สนใจพวกกลุ่มงานพวกเอ็กเพรสอะไรหรอมาวิ่งร่วมกับเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแกมีรถกระบะหลายคันนะครับแกก็บอกว่านะครับลูกค้าก็บอกว่าอาจารย์ผมไม่ไหวครับพี่เขาบอกไม่ไหวนะครับบางทีมาวิ่งแล้วมันไม่ได้อะไรครับมันไม่ค่อยได้อะไรก็เลยไม่วิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะโหดมากนะครับของกลุ่มนี้นะครับก็เขาก็หางานเหมือนเดิมนะครับก็คือหางานกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่พอจะได้ราคาอะไรอยู่นะครับก็ต้องไปดูว่าเราวิ่งสามารถวิ่งได้ไหมสำหรับกลุ่มพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับแต่ก็พยายามต้องเพิ่มในเรื่องของตัวการบริการหรืออะไรต่างนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะบางทีมันแข่งราคามากเกินไปก็ไม่ไหวนะบางทีวิ่งขาดทุนนะครับมันก็จะเจอสภาวะบางทีเราก็ตกหลุมดำนะครับคือเข้าแล้วออกไม่ได้นะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อราคาไปขอราคาที่ขึ้นเพราะราคาลงไปแล้วเนี่ยราคาขึ้นไม่ได้อย่างผู้ประกอบการที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับราคาขึ้นแล้วเนี่ยราคามันขึ้นแล้วนะนะราคาลงแล้วนะนะครับมันขึ้นไม่ได้ละนะผมเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยใช้วิธีการก็คือผมก็บอกลูกค้าไปตรงๆว่าผมลดราคาไม่ได้นะนะครับถึงเจ้าอื่นจะมาตัดราคาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าพี่จะไปใช้เจ้าอื่นก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ไปใช้เจ้าอื่นนะครับที่ราคาถูกกว่านะครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าผมก็อาจจะรอนี่ครับอาจารย์รอในเรื่องของให้เขาคือมันจะมีลักษณะของบางทีวิ่งพอรับงานส่วนมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่รับงานไปแล้วเนาะจัดราคาไปแล้วแล้วพอวิ่งไม่ได้พ
พอวิ่งไปเรื่องขาดทุนไม่เห็นมีกำไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีการทิ้งงานอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มรู้สึกเข็ดละนะในเรื่องของเจอหรือการบริการที่ไม่ค่อยดีอะไรต่างๆใช่ไหมครับลูกค้าก็รู้สึกเข็ดลูกค้ารู้สึกก็อาจจะกลับมาใช้บริการแกก็รอจังหวะนะแกก็พูดประมาณนะครับผมนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะไปดั้มราคาสู้ก็วิ่งไปก็ไม่ได้อะไรมันก็เสียเวลานะครับสู้จอดบางทีก็สู้ถ้าเราไม่ได้ผ่อนไม่อะไรใช่ไหมครับก็อาจจะสู้จอดรถไว้ยังจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเราก็หาลูกค้าเจ้าใหม่นะครับคืออีกสิ่งหนึ่งคือที่ผู้ประกอบการต้องทำก็คือเรื่องของการหาลูกค้าอยู่ตลอดนะครับก็ต้องสร้างเรื่องของแบรนด์ของตัวเองนะครับให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเห็นเราอยู่ตลอดแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับโทรมาติดต่อนะครับเพื่อขอใช้บริการนะครับมันต้องมีกระบวนการในเรื่องของการสร้างแบรนด์อยู่เรื่อยนะครับก็อย่าไปทิ้งเนาะนะครับในตรงนี้แต่สิ่งที่ผมเจอก็คือส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ขนส่งของเราก็อาจจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการสร้างแบรนด์สักเท่าไหร่นะครับณปัจจุบันนี้นะแต่หลายรายนะ SME ที่ผมเจอก็คือจะไม่ค่อยสร้างแบรนด์นะครับจะไม่ค่อยเป็นที่เหมือนกับในช่องของพวกออนไลน์พวกอะไรต่างๆจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยทำให้อาจจะโอกาสของเราเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงนะครับเราพอโอกาสน้อยลงลูกค้าไม่เห็นอะไรต่างๆมันก็จะยากหนึ่งสู้มันไม่เหมือนบริษัทใหญ่ที่เขาอาจจะมีพวกเว็บไซต์พวกอะไรต่างใช่ไหมครับที่อาจจะพร้อมนะครับเวลาทางจัดซื้ออย่างสมัยผมทำงานประจำเนี่ยผมอยู่2ภาคเนาะภาคแรกคือเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกนะครับภาคที่2ก็คือเป็นคนใช้บริการโลจิสติกผู้ให้บริการก็คือก็จะมีคนมาใช้บริการกับผมเนาะผมก็อยู่ส่วนภาคแบบนี้ผู้ให้บริการนะครับทุกท่านนะครับอีกภาคหนึ่งก็คือเป็นผู้ใช้บริการก็คือผมอยู่ในฝั่งของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้รถนะครับขนส่งรถหัวลากรถเทรลเลอร์รถ10ล้อรถ6ล้อรถ4ล้อนะครับก็ใช้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ชิปปิ้งนะครับเคลียร์สินค้าให้กับเราเลยนะครับก็อยู่2ภาคมันก็จะเห็นผมก็พอเห็นภาพนะครับว่าแต่ละภาคเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับเช่นผู้ให้บริการนะครับต้องดูเรื่องของอะไรส่วนโรงงานที่เป็นผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมาแชร์นะครับอ่ะอันนี้คือเป็นปัญหาที่ทุกท่านนะครับส่วนใหญ่น่าจะเจอมันเหมือนกันเนาะนะครับมี2อย่างคือราคาถูกนะครับกับราคากันนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัวต้นทุนนะครับที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะบางทีก็อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้นะครับอันนี้คือปัญหาของเราที่เราเจอหลักใช่มั้ยครับอ่ะก็อันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมอยากจะให้เราดูตัวปัญหาก่อนเนาะนะครับพอดีพูดถึงเรื่องของปัญหาอยากจะอธิบายปัญหาให้เราฟังนิดนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับคำว่าปัญหานี้คืออะไรนะครับปัญหานี้ก็คือผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าปัญหานะครับก็คือผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าที่เรากำหนดไว้เนาะอย่างเช่นนะครับเราอาจจะตั้งเป้าในเรื่องของ KPI มีใครทำ KPI ไหมครับมีใครทำพวก KPI พวกอะไรต่างไหมนะครับนะถ้าคำ KPI เนี่ยนะครับเราได้ตามเป้า KPI ของเราหรือไม่ใช่ไหมครับนะครับเราก็กำหนด KPI ไว้แล้วเนี่ยเราได้ตามเป้าหรือไม่นะครับอันนี้คือปัญหาส่วนหนึ่งนะครับที่หลายท่านก็อาจจะเจออย่างเช่นนะครับมีผู้ประกอบการของที่เมาลมเนาะนะครับก็นะครับบางทีก็เจอปัญหาเรื่องของไม่ได้ตามเป้านะครับอย่างเช่นเป้า KPI ผู้บริหารกำหนดไว้ของบริษัทกำหนดไว้อยู่ที่ 0.5% เทียบกับตัวยอดขายอันนี้เป็นฝั่งโรงงานนะครับเป็นฝั่งโรงงานแต่ว่าเขาทำได้จริงอยู่ที่60.6%เทียบยอดขายแสดงว่ามันเกินอยู่นะครับไม่ได้ตามเป้าดังนั้นพอไม่ได้ตามเป้าเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการทำนะครับก็ต้องหานะครับต้องหาความรู้ใช่ไหมครับเพิ่มเติมว่าจะทำยังไงให้ได้ตามเป้าใช่ไหมครับจะมีวิธีการอะไรที่จะสามารถที่จะลดต้นทุนลงไหมนะครับอันนี้คือฝั่งผู้ให้บริการฝั่งผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการเนี่ยเขาก็ต้องการอะไรครับเขาต้องการจริงเขาต้องการคือต้องการลดต้นทุนนะครับต้องการการบริการที่ดีเนาะนะครับต้องการเรื่องคุณภาพแรงต่างในเรื่องของการบริการนะครับจากผู้ให้บริการหรือถ้ามีรถของตัวเองนะครับเขาก็จะหาวิธีลดต้นทุนของรถตัวเองแต่ส่วนใหญ่ในกลุ่มของโรงงานผู้ให้โรงงานผลิตเนี่ยที่มีรถของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเรื่องที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวต้นทุนของเขาได้
ส่วนใหญ่นะนะครับไม่สามารถก็ทุนฟันเฟือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าวิเคราะห์นะนะครับลองคิดตามผมนะปีนี้ต้นทุนเท่านี้นะครับปีหน้าเงินเดือนพนักงานขับรถขึ้นไปละนะครับต้นทุนเป็นไงครับต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นปีต่อไปเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นมีโบนัสมีค่าสวัสดิการอะไรต่างๆนอกพนักงานขับรถใช่ไหมครับในโรงงานอ่ะแต่ว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องหาวิธีที่จะลดต้นทุนด้วยเหมือนกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักที่จะทำนะครับก็คือนะครับสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งก็คือเขาก็จะไปใช้เอาท์ซอร์สอย่างเงี้ยนะไปใช้เอาท์ซอร์สก็คือมามองหากลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกอันกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยถ้าเราเป็นที่รู้จักใช่ไหมครับหรืออยู่ในพวกสื่อออนไลน์นะครับฝ่ายทางฝ่ายจะขนส่งฝ่ายจะซื้อนะส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายจะซื้อคนติดต่อใช่ไหมฝ่ายจะซื้อสามารถที่จะเซิร์ชหาได้ใช่ไหมครับแล้วชื่อหาแล้วเจอเราได้เราก็จะมีโอกาสที่จะเชิดเหมือนกับถูกให้ไปถูกให้ไปรับงานอะไรอย่างเงี้ยนะถูกให้ไปเสนอราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นช่องหนึ่งที่มันก็สามารถที่จะมีตัวเลือกไปหลายตัวเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวปัญหาเนาะนะครับที่เราเจอนะครับอ่ะทีนี้ก็เสียงผมโอเคใช่ไหมครับเสียงผมจะได้อยู่แล้วนะครับพอดีพยายามเซฟเสียงเหมือนกันนะครับพูดทั้งวันทุกวันก็จะพูดทั้งวันก็จะเสียงเสียงหายนิดนึงนะครับอ่ะนะครับก็นี่แหละครับก็คือมันไม่ได้ตามเป้านะตัวแรกใช่ไหมครับนะครับอย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้เราก็ต้องมาดูนะครับส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้ตามเป้า KPI ที่บริษัทกำหนดใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งนะครับมาดูปัญหานะครับอย่างที่สองก็คือว่านะครับอย่างที่สองคือว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะได้ใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ตามเป้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามเป้าที่เรากำหนดไว้อ่ะโอเคไหมนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นปัญหานะแต่บางคนมองว่าอาจจะไม่เป็นปัญหาเช่นยกตัวอย่างบริษัทเรากำหนดเป้ายอดขายของงานขนส่งเนาะนะครับหรือถ้าเป็นฝั่งโรงงานวันนี้ก็จะมีสองฝั่งนะมาฝั่งด้วยนะเป็นมีฝั่งโรงงานด้วยแล้วก็ฝั่งเป็นผู้ให้บริการด้วยถ้าเป็นฝั่งผู้ให้บริการเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝั่งผู้ให้บริการก็จะเป็นตัวยอดขายใช่ไหมครับเป็นยอดขายสินค้ามันได้ตามเป้าหรือเปล่าใช่ไหมยอดขายสมมติเรากำหนดไว้ว่ายอดขายเราจะได้ปีนี้นะครับ30 ล้านสมมตินะหรือ20 ล้าน 30 ล้านอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ตามเป้านะครับอันนี้เราก็ต้องหาวิธีดำเนินการเนาะนะครับก็ต้องมี action plan นะที่จริงในการกำหนดเป้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแผนด้วยนะครับแผนว่านะครับเป้าเรา20 ล้านเนี่ยในปีนี้หรือ30 ล้านเนี่ยเราจะทำยังไงกับเป้านี้เพื่อให้ได้มันมาใช่ไหมครับก็ต้องทำ action plan ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับต้นปีว่าต้องทำยังไงปัจจุบันเนี้ยได้แค่เท่าไหร่ครับได้แค่15 ล้านต้องเพิ่มมาอีกต้อง5 ล้านนะต่อปีใช่ไหมครับงั้นก็ต้องมาแตะเป้าแต่ละเดือนใช่ไหมแต่ละเดือนเนี่ยนะครับจะเพิ่มมาต้องเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะพอสิ้นปีถึงจะได้สักอีกเพิ่มมาอีกเป็นรวมกันแล้วเป็น5 ล้านใช่ไหมงั้นก็ต้องแตะเป้าตั้งแต่เป้าเดือนมกราเป้าเดือนกุมภาเป้าเดือนมีนาเมษานะครับไปเรื่อยเลยจนถึงเดือนธันวาใช่ไหมอันนี้คือการแตะเป้าแล้วในแต่ละเดือนเรามีแอคชั่นแผนยังไงเพื่อแผนแอคชั่นคือแผนเนาะนะครับเรามีแผนยังไงเพื่อที่จะให้ได้ตามเป้าที่เรากำหนดใช่ป่ะครับเรามีแผนยังไงเพื่อให้ได้ตามเป้ากำหนดในเดือนมกรางั้นพอเราแท็กทุกเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่านะครับพอสิ้นเดือนมกราเนี่ยมันได้ตามเป้าเนี่ยสมมติเราตั้งเป้าว่ามกราเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มขึ้นเนาะจากเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยอยู่ที่เดือนละ2-3 ล้านสมมติ3 ล้านอย่างเงี้ยนะครับหรือ2 ล้านเนาะเราก็บอกว่ามันต้องเพิ่มขึ้นเดือนละ500,000เนาะอย่างเงี้ยสมมตินะครับแล้วต้องเป็น2.5 ล้านนะครับแล้วพอมกราสิ้นเดือนมกราเนี่ยเราได้2.5 ล้านหรือไม่ถ้าเราไม่ได้2.5 ล้านแสดงว่ามันก็ถือว่าไม่โอเคนะครับเราก็ต้องหาแอคชั่นเราก็ต้องเพิ่มตัวมาตรการปรับปรุงแก้ไขใหม่เพิ่มขึ้นนะในเดือนต่อไปนะเพราะเป้าของตัวนี้ที่มันเป็นผลต่างไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถูกกระทบยอดไปเดือนต่อไปนะครับนี่คือลักษณะของการตั้งเป้าเนาะในขั้นที่2นะนี่เป็นปัญหาเนาะนะครับถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ตามเป้าของเราที่เรากำหนดไว้เราก็ทำอย่างนี้ทุกเดือนนะครับพยายามเกาะในแต่ละเดือนนะครับที่จริงมันก็อาจจะภายในเดือนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาดูในแต่ละอาทิตย์ว่ารายได้เป็นยังไงใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่า
อาทิตย์นี้รายได้เข้ามาเท่าไหร่ละสมมติอาทิตย์ที่สองสัปดาห์ที่สองรายได้เข้ามาเท่าไหร่สัปดาห์ที่สามรายได้เท่าไหร่สัปดาห์ที่สี่รายได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้แท็กดูนะครับคือจะต้องเห็นเหมือนกับสภาพปัจจุบันของตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะครับมีแนวโน้มที่จะทําได้ตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่หลายองค์กรก็ทํานะแต่หลายองค์กรเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยนะก็ยังไม่ทํานะครับอันนี้ก็เลยเอามาแชร์ไว้ให้ตรงนี้เนาะนะครับเผื่อท่านอาจจะลองกลับไปเนี่ยอาจจะลองตั้งเป้านะครับในแต่ละปีดูนะครับแล้วก็มาแท็กดูนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะครับฟังชัดครับเสียงดังฟังชัดค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมเจอผู้ประกอบการหลายนะเช่นผู้ให้บริการขนส่งมีรถ10-20คันอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถามเป้าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนก็ไม่ได้กำหนดเป้าเลยนะครับบางคนก็กำหนดเป้านะแต่กำหนดเป้าเป็นยังไงครับกำหนดเป้าอยู่ในหัวของเราคนเดียวเลยนะไม่มีแผนไม่มีแอคชั่นแผนนะคือเจ้าของกำหนดคนเดียวแล้วก็เจ้าของลูกชิปไปคนเดียวอะไรเงี้ยครับพอเจ้าของกำหนดคนเดียวแล้วก็มันไม่ถูกออกมาเป็นนโยบายเนาะเราเรียกว่าการส่งต่อนะส่งให้ต่อให้กับทางผู้บริหารระดับรองลงมาจากเรานะจากเจ้าของเนี่ยนะครับพอมันไม่ถูกมาเป็นแผนที่ชัดเจนนโยบายที่ชัดเจนนะครับทางคนที่ปฏิบัติงานเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าผู้บริหารต้องการอะไรเนาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับบางทีก็เจอลักษณะนี้เหมือนกันนะครับผู้บริหารคิดอยากจะได้อยากจะอาจารย์ผมอยากได้หมดแหละใช่ไหมเป้าใครจะไม่อยากได้ใช่ป่ะปีนึงอยากจะเพิ่มขึ้นปีละ20-30%ใช่ไหมของยอดขายใช่ไหมครับอยากจะมีกำไรที่มันเพิ่มขึ้นนะจากที่อาจจะกำไรล่อแร่ล่อแร่อะไรใช่ไหมครับก็อยากได้หมดแหละแต่ว่าเราขาดในเรื่องของการแปลงวิสัยทัศน์ของเราเนาะนะครับแปลงเป้าหมายของเราเนี่ยมาเป็นนโยบายดังนั้นสิ่งนึงก็อาจจะต้องลองถ้าใครยังไม่ทำก็อาจจะต้องลองอันนี้คือจากที่ผมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเนี่ยที่ไปเจอผู้ประกอบการขนส่งแล้วพูดมีโอกาสคุยกันอะไรกันนะนะครับเราก็จะเจอว่ายังไม่ได้ทำไอ้ตัวนี้เลยนะซึ่งมันก็พอไม่ทำก็ไม่มีความชัดเจนมันก็อยู่ในหัวเราคนเดียวนะครับแล้วเราบางทีเราก็เครียดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับก็ทำไมใช้จ่ายเยอะจังเลยทำไมเป้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแปลงนโยบายออกมาชัดเจนนะลูกน้องเราก็จะดำเนินการนโยบายที่เรากำหนดไว้ฉะนั้นมันก็จะง่ายนะครับคือมันก็จะมีการประชุมติดตามนะแล้วเขาก็จะช่วยเราผมก็เชื่อว่าถ้าลูกน้องที่อยู่กับเราผลส่งผมเจอส่วนใหญ่ลูกน้องพนักงานนะหรือหัวหน้างานนะครับที่อยู่กับเราเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะคือพร้อมที่จะไปกับผู้บริหารนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือผู้บริหารไปยังไงอยากจะโตกับองค์กรอะไรเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยอยู่กับบริษัทเนี่ย10-20ปีแล้วนะครับก็ไม่ไปไหนแต่ว่าเขาพร้อมที่โตไปกับเราเนาะเขาพร้อมที่จะเป็นเครื่องเหมือนกับเป็นแขนเป็นขาเราช่วยเราในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับนี้ก็เป็นนิยามของตัวปัญหานะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดเจนนะเพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพนะครับมากขึ้นนะครับในการที่จะไปบริหารลูกน้องเราต่อไปนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของตัวประเภทของตัวประเภทของปัญหานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปัญหาเนี่ยนะครับบางองค์กรเนี่ยนะครับผมเคยเจอว่าไปถามปัญหาแล้วนะครับบอกว่าไม่รู้คือเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหานะครับคือแม้แต่เมื่อปีที่แล้วนะก่อนโควิดเนี่ยมีที่หนึ่งโทรมานะครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องอะไรนะแต่ผมรู้ว่าผมน่าจะมีปัญหาผมผิดปกติแหละนะที่ผมไม่มีปัญหาเนี่ยผมก็เลยอยากจะเชิญเข้ามาเหมือนกับเข้ามามาวิเคราะห์ให้ผมหน่อยนะว่าผมมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีแบบนี้ก็มีนะแปลกๆเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นไม่ใช่ผู้ให้บริการนะแต่จะเป็นฝั่งของโรงงานนะฝั่งเทรดดิ้งซื้อมาใครไปเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเขาคิดว่าเขามีปัญหาทุกวันเนี่ยเขาก็ทำงานของเขาปกตินะรายได้เขาก็แต่ได้ก็ดีนะครับยอดขายก็โอเคนะปีนึงก็เขาตั้งเป้าว่าเป็น2,000 ล้านนะ2,000 ล้านต่อปีนะครับแต่ว่าเขาได้จริงๆอยู่ที่ประมาณ1,500 ล้านเราก็ถามว่าเป้าหมายปีนึงเนี่ยอยากจะได้กี่ล้านยอดขาย2,000 ล้านครับโอ้เนี่ยแล้วทำได้จริงเท่าไหร่1,500 ล้านตรงนี้อ่ะแสดงว่าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาแล้วข้อที่หนึ่งใช่ป่ะเป็นปัญหาแล้วไปอย่างเงี้ยถามเราก็เจอปัญหาเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของตัวปัญหาเขาบ
ผมก็พอดีผมไม่จบมาทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเออแกก็ไปแกนะครับนี่คือเรื่องของตัวปัญหาใช่ไหมครับอันนี้ปัญหามันอย่างนี้ครับมันก็จะมีปัญหาที่เห็นแจ้งแก่สายตาใช่ไหมนะครับคือปัญหาที่มองไปแล้วเนี่ยเราเห็นจัดเอาง่ายนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะปัญหาที่มองไปแล้วเห็นจัดนะครับปัญหาที่เรามองไปแล้วเนี่ยเห็นจัดเนี่ยเห็นจัดเนี่ยอันนี้ชัดเจนเนาะนะครับมันเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนาะไอซ์เบิร์กใช่ไหมครับส่วนที่เป็นยอดของน้ําแข็งเนี่ยนะครับมันจะโผล่เหนือน้ําอยู่นิดเดียวใช่ไหมถ้าเราดูตามรูปนี้นะนะครับมันจะโผล่เหนือน้ําอยู่นิดเดียวเองเห็นไหมนะครับนิดเดียวนะอันนี้คือปัญหามันก็คือส่วนนี้แหละนะครับปัญหาคือส่วนนี้นะนะครับที่เรามองเห็นจัดเนาะอันนี้คือปัญหาประเภทที่หนึ่งนะปัญหาประเภทที่หนึ่งคือมองปุ๊บเห็นไม่ต้องมีอะไรคิดซับซ้อนเลยนะครับอย่างเช่นในงานขนส่งเราเป็นเรื่องอะไรครับที่มองแล้วเห็นชัดเจนถ้าเป็นภาคผู้ให้ผู้โรงงานผลิตใช่ไหมครับมีแผนกขนส่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการขึ้นสินค้าไม่เต็มคันรถอย่างเงี้ยนะครับเรามองไปที่รถเนี่ยเห็นชัดเจนเลยไหมเห็นชัดเจนเนาะรถมันโบ๋เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหานะเป็นปัญหาอันที่สองคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของสภาพรถเนาะนะครับอาจจะเป็นรถสกปรกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่ล้างรถเลยอะไรเงี้ยเนาะนะครับมีขวด M100กับทิ้งแดงอยู่เต็มห้องคนขับเลยใช่ไหมครับหรือท้ายรถอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราสามารถมองเห็นเป็นจระจี่ถามว่าขวดทิ้งแดงมันเป็นปัญหาอะไรมันก็เป็นเรื่องของงานบริการคุณภาพของการบริการใช่ไหมที่เราต้องเขียนคู่มือการทํางานว่านะครับรถจะต้องเป็นไงครับมีการตรวจอย่างสม่ําเสมอและสะอาดเนาะแล้วก็พร้อมใช้งานถูกต้องไหมใช่ไหมครับแสดงว่านะครับปัญหาเนี่ยมันก็คือนะครับถ้ามันไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหาของเราใช่ไหมครับอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งที่มองเห็นจัดหรือบางทีเห็นพนักงานขับรถนะครับของเราเนี่ยนะครับมาแล้วมีละมุดมาเลยนะครับในทุกวันนี่ได้กลิ่นจัดเลยใช่ไหมเห็นด้วยตาได้กลิ่นจัดเลยนะมีละมุดมาทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ปัญหาที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเจอจะจับอันนี้ปัญหาก็จะโผล่มันก็เป็นส่วนน้อยนะที่เจอสั่งเนี่ยนะครับทีนี้มาดูปัญหาส่วนที่สองนะปัญหาที่สองนะครับปัญหาส่วนที่สองคือปัญหาที่มันถูกซ่อนเร้นอยู่นะนะครับปัญหาที่มันถูกซ่อนเร้นอยู่ที่ถามว่าปัญหาที่ถูกซ่อนเร้นอยู่เนี่ยคือปัญหาอะไรนะครับคือปัญหาอะไรปัญหาถูกซ่อนเร้นเช่นเวสเนาะนะครับบางตัวนะนะครับเวสก็คือความสูญเปล่าเนาะนะครับไปเพิ่มเติมเนาะความสูญเปล่าความสูญเปล่าคืออะไรความสูญเปล่าก็คือนะครับสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้คือความหมายของคําว่าความสูญเปล่านะครับถ้าแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับพนักงานทุกคนเนาะนะครับเข้าใจเรื่องความสูญเปล่าเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับองค์กรเนาะได้ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นนะครับความสูญเปล่าก็จะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนาะผมก็จะกลับมาพูดเรื่องความสูญเปล่าอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งมีอยู่8ความสูญเปล่าด้วยกันนะครับแต่ที่จริงเนี่ยความสูญเปล่ามีมากกว่านี้เนาะนะครับ8ตัวนี้มันถูกนิยามไว้เมื่อ Toyota เขานิยามไว้7 Waste เนาะเมื่อประมาณ50-60ปีที่แล้วนะใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มันก็ผ่านมาสักโอ้ย50กว่าปีแล้วนะครับแต่ความสูญเปล่าตัวนี้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็มีความสูญเปล่าตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตามยุคตามสมัยแหละถูกไหมครับที่เพิ่มเข้ามาแต่ไม่ได้ถูกนิยามเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความสูญเปล่าบางตัวนะครับที่เราต้องสังเกตนะถึงจะเห็นนะนะครับต้องสังเกตจริงๆจะเห็นนะครับเจาะลึกเข้าไปเลยนะครับว่ามันถ้าสมมติเราแก้ไขได้เนี่ยมันก็จะทำให้พัฒนาอย่างเช่นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับการรอคอยต่างๆพวกเอกสารต่างๆนะครับเราอาจจะต้องนะครับการรอคอยบางครั้งเรามองเป็นเรื่องของปกติใช่ไหมเรามองว่าความสูญเปล่าหรือการรอคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปกตินะครับมันก็รออย่างนี้แหละรอเอกสารพนักงานขับรถก่อนจะออกไปก็รอขึ้นสินค้านะครับหรือรอเอกสารจากทางน้องแอดมินนะครับ10-20นาทีนะต่อคนกว่าจะได้ออกไปนะแทนที่ขึ้นรถแล้วเนี่ยจะได้ออกเลยนะครับอันนี้หรือไปรอลูกค้ารอขึ้นสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นความสูญเปล่านะแต่นะครับที่ไม่ต้องสังเกตนะว่าเอ๊ะมันเกิดการรอเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าสมมติเราสามารถที่จะแก้ตัวนี้ได้ล่ะนะสามารถที่จะแก้เรื่องของการรอคอยได้นะครับมันก็ทําให้นะครับเราสามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปส่งลูกค้าได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับทําให้เราวิ่งรอบสินค้าเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเนา
จากปกติเคยออกนะเวลากี่โมงอ่ะ8:30ใช่ป่ะนี่8:30ออกรถนะครับต่อไปเราลดเวลาตัวนี้ลงนะครับลดออกจากบริษัท8:00ตรงหรือ8:15แสดงว่าเราสามารถที่จะลดเวลาลงได้สัก15 นาทีเห็นไหมครับอันนี้คือตัวความสูญเปล่าที่ต้องใช้การสังเกตนิดนึงเนาะนะครับบางครั้งเนี่ยทำไมต้องใช้การสังเกตเพราะว่าบางครั้งมันเป็นความเคยชินเนาะใช่ไหมนะครับบางครั้งเราก็จะมองเป็นเรื่องของความเคยชินนะครับก็คือเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรจริงๆมันมีปัญหานะนะครับถ้าเราแก้แล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นในลักษณะนี้อ่ะต่อมาครับความสูญเปล่าแล้วก็ตัวอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวที่สามเหมือนกันนะครับที่สามก็คือเรื่องของปัญหานะครับที่ต้องขุดคุ้ยขึ้นมาเนาะนะครับเพื่อทำการแก้ไขก็คือตัวที่สามเนี่ยจะลึกลงไปอีกหน่อยนึงนะครับต้องขุดคุ้ยกันจริงๆนะครับเพื่อที่จะทำการแก้ไขแต่ว่ามันก็เอาง่ายคือมันเป็นลักษณะของปัญหาในเชิงป้องกันเนาะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นมันยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่เรามองเป็นปัญหาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของตอนที่ผมทำงานใช่ไหมครับทำงานอยู่เนี่ยเราในส่วนของขนส่งนะตอนที่เราเป็นผู้ใช้บริการนะครับเราเป็นโรงงานเรามีสินค้านะครับเราก็จะใช้เทรลเลอร์วางเอามาวางสินค้าของเราเป็นจัมโบ้แบ็กสินค้าของเราเป็นผงสีขาวๆนะครับใส่ในกระสอบเนาะนะครับผงสีขาวใส่ในกระสอบแล้วก็วางซ้อนกันนะครับเวลาเราจะบรรทุกของเนี่ยเราจะวางซ้อนกันอยู่สองจัมโบ้แบ็กนะต่อคือสองชั้นนะครับแล้วก็คุมเข้าไปแล้วก็รับนะครับหรือนะครับลักษณะนี้เนาะนะครับทีนี้มันก็มีโอกาสมีความเสี่ยงเนาะที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันร่วงลงนะครับร่วงลงแล้วก็มีร่วงลงปุ๊บสินค้าก็อาจจะแตกหักเสียหายกระจายนะไม่ได้แตกหักเนาะคือมันกระจายนะเป็นผงใช่ไหมแต่โบแบ็กมันร่วงลงแต่มันกระจายพอมันกระจายเสร็จเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเรามีโอกาสที่จะเกิดอะไรนะครับมันมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องการทำในเรื่องของการวิประเมินความเสี่ยงเนาะนะครับการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงอะไรต่างนะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงบ้างนะครับเป็นลักษณะเชิงป้องกันพนักงานขับรถเนี่ยเราต้องอบรมเขาเรื่องอะไรบ้างการรับสินค้ารับของอะไรต่างใช่ไหมครับเราจะต้องรับยังไงนะครับต้องไปกำชับไปดูว่าเขารับของเนี่ยมันแน่นไหมขับแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าพนักงานเนี่ยเรื่องของการรับของพนักงานบางคนเนี่ยนะครับขับรถใหม่ๆอย่างเงี้ยรับของก็อาจจะไม่แน่นนะครับพอขับไปรถมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมมันก็อาจจะตกนะครับถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องไปทำวิธีป้องกันเนาะไปเขียนคู่มือในการป้องกันนะครับว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็ไปเขียนมาตรการนะ1 2 3 4 5นะครับมันก็จะเป็นมาตรการของการเชิงป้องกันเนาะนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาณปัจจุบันแต่ถ้ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตที่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาที่มาเล่าสู่กันฟังมาให้ทุกท่านได้ทราบเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเมื่อเรารู้เรื่องของปัญหาแล้วเนาะนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งคืออยากจะให้ผู้ประกอบการลองพิจารณาก็คือปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะครับมันมีอะไรคาดเดาได้ยากนะสิ่งหนึ่งคือเราอาจจะต้องลองประเมินเนาะนะครับเราอาจจะต้องลองคิดในสิ่งที่เป็นลักษณะของเนกาทีฟเนาะเพื่อป้องกันอย่างเช่นถ้าลูกค้าสมมติเราวิ่งลูกค้ารายเดียวนะลูกค้ารายเดียวเลยมันถามว่ามีไหมมีวิ่งลูกค้ารายเดียวมีครับผู้ประกอบการที่ผมได้คุยด้วยเนี่ยเนาะนะครับมีลูกค้าแค่รายเดียวเองแต่อาจจะเป็นรายใหญ่หน่อยใช่ไหมครับแต่ว่ารายใหญ่นั้นเนี่ยพอเขาไปใช้เจ้าอื่นล่ะถูกไหมเรามองอย่างนี้เรามองว่าเขาเนี่ยไม่เจ๊งหรอกเพราะเขาเป็นรายใหญ่ระดับประเทศใช่ไหมครับไม่มีการเจ๊งถ้าธุรกิจนี้เจ๊งเนี่ยธุรกิจอื่นเนี่ยเจ๊งกว่าทั้งประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ให้คิดอย่างนี้ด้วยคิดว่าถ้าไอ้รายใหญ่รายลูกค้ารายใหญ่รายเจ้าเรารายเนี้ยแล้วถ้าเขาอยู่ดีๆเนี่ยนะครับไปใช้บริการเจ้าอื่นล่ะหรือถ้าอยู่ดีๆเนี่ยเขากลับไปทำเองเนาะนะครับไปซื้อรถเองนะครับหรืออะไรต่างเองเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็ให้เราคิดลักษณะเชิงป้องกันด้วยแสดงว่าเราก็ต้องมาคิดต่อนะว่าที่แผนสำรองเราก็คือ1เราก็จะต้องมีมาตรการ1 2 3 4 5นะต้องหาลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็เจอผู้ประกอบการหลายๆรายมั่นใจลูกค้ามากนะครับมั่นใจลูกค้ามากว่าลูกค้าคนนี้ยังไงเขาไม่ทิ้งเราหรอก
ุยกันดีมีคอนเนคชั่นกันมา10ปีเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยวิ่งด้วยกันแต่ก็อยากจะให้ลองประเมินความเสี่ยงดูเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะในโลกของธุรกิจใช่ไหมครับบางทีวันนี้อาจจะดีกับเราอยู่แต่พรุ่งนี้นะครับเขาอาจจะไปเจอคนใหม่นะครับหรือผู้บริหารระดับสูงของเขานะครับอาจจะมองว่าอีกเราน่าจะทำส่วนของตัวโลจิสติกเองอะไรอย่างเงี้ยนะของเราก็คือเรามีในเรื่องของอย่างอื่นหมดแล้วนะครับเราสามารถทำเองได้เราก็ทำเองลักษณะนี้นะครับเพราะธุรกิจบางทีรายใหญ่เนี่ยเขาก็จะขยายกิจการแต่บิสเนสไลน์ของเขาไปเรื่อยใช่ไหมครับนี่ก็อยากจะมาแชร์ให้เราฟังนะว่านะครับอยากจะให้เราลองประเมินความเสี่ยงดูเนาะนะครับก็คือเป็นเชิงป้องกันนะครับพอเราเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีมาตรการหรือบางทีมันอาจจะไม่เกินเหตุการณ์ใช่ไหมครับหรือบางทีเราอาจจะฟังไปแล้วลองพิจารณาแล้วก็ไปหาอาจจะหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มมาอีกสักราย2รายใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเราหาได้แล้วรายเก่าถ้าเลิกไปเนี่ยมันก็อย่างน้อยคือเราก็จะมียังมีกลุ่มรายใหม่ใช่ไหมครับที่คอยเกาะอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีเลยมีรายเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้ารายนี้ไปเนี่ยก็เราก็แทบจะปิดเหมือนกับช็อกเลยเนาะนะครับแทบจะปิดกิจการนะครับก็ต้องไปหาลูกค้ารายใหม่ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะในการหาลูกค้าแต่รายไม่ใช่ว่าจะหาวันนี้แล้วก็ได้เลยนะใช่ไหมครับบอกว่าบางทีมันหากันแบบหลายเดือนเป็นทีหรือบางทีเป็นปีนะกว่าจะได้ลูกค้ารายนึงมาได้นะครับใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวปัญหาเนาะอันนี้ก็ฝากผู้ประกอบการนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ทีนี้ปัญหามีประเภทไหนบ้างนะครับปัญหามีประเภทไหนบ้างหลักๆแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะมีนะครับทางบวกเนาะนะครับเราเรียกปัญหาทางบวกปัญหาทางบวกคืออะไรครับปัญหาทางบวกคือปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านบวกนะในด้านบวกนะครับก็คือถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยมันทำให้มันดีขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับ QCD SMEE นะครับทุกท่านอาจจะลองดูก็ได้นะครับว่าตัว QCD SMEE เนี่ยปัจจุบันนี้บริษัทของเรานี่เป็นยังไงบ้างนะครับปัจจุบันนี้บริษัทของเราเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพเนาะนะครับคุณภาพเนี่ยได้ตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้หรือไม่นะคุณภาพในเรื่องของการบริการใช่ไหมครับงานขนส่งเราเน้นแน่นอนเนาะคุณภาพเรื่องของการบริการสำคัญมากนะครับสำคัญมากดังนั้นเราต้องเน้นในเรื่องของตัวคุณภาพนะแล้วก็เรื่องของตัวคอสนะต้นทุนของเราเหมาะสมไหมจะว่าเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนใช่ไหมครับถ้าเรายิ่งแก้เนี่ยยิ่งดีใช่ไหมนะครับยิ่งเป็นบวกเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมเพราะว่าถ้าต้นทุนของเราเนี่ยมันเหมาะสมไปเรื่อยๆนะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะดีมันก็จะทำให้นะครับเรามีกำไรนะครับมากขึ้นนะครับหรือเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่ขาดทุนนะครับก็อาจจะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวที่สองเนาะนะครับที่อยากจะให้พวกเราซึ่งวันนี้ผมจะเน้นเรื่องนี้เยอะมากเลยเรื่องของต้นทุนเนาะนะครับเรื่องของการบริหารต้นทุนเรื่องของการเก็บต้นทุนเก็บคอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังบริหารต้นทุนไม่ดีก็อาจจะเจอปัญหานะครับเจอปัญหาในสภาวะที่เราไม่สามารถที่จะขึ้นราคาได้เนาะปัญหาก็คือปัญหาเรื่องของการขาดทุนนะครับตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของตัว delivery นะก็คือเรื่องของการส่งมอบเนี่ยของเราเนี่ยนะครับตรงตามเวลาที่กำหนดไปถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับระยะเวลาในการส่งนะครับที่ตรงเวลามันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับเราดีขึ้นนะครับยิ่งเราส่งตรงเวลามากเท่าไหร่นะครับอันนี้บริการของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจนะครับตัวต่อมาตัว safety นะครับเรื่องของความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากเคยจะก่อนนะอุบัติเหตุของเราเป็นยังครับปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่าเรามีอุบัติเหตุไหมนะครับขับรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริษัทของเราไหมรถขนส่งของเรานะครับเดือนหนึ่งเกิดขึ้นกี่ครั้งใช่ไหมครับถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยได้เนี่ยนะครับอันนี้รถมันก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของขวัญกำลังใจพนักงานเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นท่านเจอปัญหาเรื่องของอะไรครับพนักงานขับรถหายากใช่ไหมครับก็ต้องมาดูเรื่องของอะไรครับฝั่งกำลังใจพนักงานนะครับในเรื่องของเราจะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยนะครับที่อยู่เนาะแล้วก็ที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับมีอยู่กับเรานานๆใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการพนักงานใหม่นะครับอยู่กับเรานานๆใช่ไหมเราไม่ต้องการพนักงานใหม่เนี่ยนะครับทำงานแป๊บเดียวก็ออกไปหรือคนเก่าเนี่ยออกไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกิดการเวียนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้เราเสียเวลาที่จะอบรมแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เสียเวลาในการหาคนใช่ไหมครับบางครั้งแทบจะจ้างคนมารับเงินเดือนทีเดือน2เดือนแล้วก็ไปเลยใช่ไหม
เรายังไม่ให้เขาใช้ทำงานอะไรมากมายใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนของเรานะในการเกี่ยวกับพนักงานใหม่นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องมองจุดนี้ด้วยเราจะสร้างแรงใจให้พนักงานอะไรยังไงซึ่งเราก็ต้องมีคิดกลยุทธ์ว่าจะต้องทำยังไงให้พนักงานนะครับอยู่กับเรานานๆแล้วก็เกิดความสำเร็จก็ดีมันก็มีหลายๆกลยุทธ์ด้วยกันเนาะนะครับหลักๆก็หลายๆที่ก็ทำก็เยอะเหมือนกันเช่นก็ทำในเรื่องของบางทีบางองค์กรก็ทำในเรื่องของเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางองค์กรก็ทำในเรื่องของของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของขวัญแบบโอกาสต่างๆการเยี่ยมพนักงานนะครับในหรือครอบครัวของพนักงานช่วงที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือป่วยอยู่ที่บ้านนะครับทางผู้บริหารหรือส่วนงานบุคคลเนี่ยก็ไปเยี่ยมพนักงานต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องสิทธิ์เรื่องของกำลังใจอย่างเช่นที่หนึ่งผมเนี่ยนะครับอาจจะไปทําในเรื่องของห้องน้ําใหม่ก็มีเหมือนกันนะห้องน้ําเก่ามีแล้วนะครับห้องน้ําไม่เพียงพอเนาะนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องการนะครับพอเราไปสํารวจดูแล้วเนี่ยไปเหมือนเขียนความต้องการของลูกของพนักงานเนาะว่าพนักงานต้องการอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการห้องน้ําใหม่ต้องการห้องน้ําที่มันสะอาดแล้วก็ต้องการห้องน้ําที่ชักโครกปัจจุบันนี้เขานั่งแล้วมันรู้สึกว่าเขาเมื่อยนะเพราะอายุก็เยอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ทําให้เขาเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนเขาบอกว่าต้องการที่นั่งกินข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่เราก็สามารถที่จะทําให้บางครั้งมันเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่มันก็ทําให้เขามีรู้สึกว่าเขามีคุณค่านะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัว environment นะครับเรื่องของฝันกำลังใจเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมเนาะนะครับในการทํางานเป็นยังไงบ้างสภาพแวดล้อมในการทํางานดีไหมอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับคนจะอยู่กับเรานานๆเนี่ยก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมดีไม่ดีบางที่สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีนะทํางานแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่ากดดันหรืออดอู้หรือเหมือนกับมันบรรยากาศไม่สบายนะครับพนักงานก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ผมก็เจอเหมือนกันนะโรงงานประเภทนี้นะครับที่พนักงานเนี่ยนะครับเข้าแล้วก็ออกบ่อยมากเข้าแล้วก็ออกบ่อยมากไปผมเราไปหาเขาเนี่ยเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมครับหาผู้ประกอบการเราก็จะเห็นหน้าใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วคนที่มาคุยกับเราเนี่ยนะครับโอ้โหก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวออกแล้วนะครับคือพนักงานเขาก็มาลองดูเหมือนกันนะครับว่าเขามาดูทำงานที่นี่ดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าที่นี่ทำงานดีบรรยากาศดีสภาพแวดล้อมดีมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตเขาก็อยู่กับเราใช่ไหมครับเขาก็ไม่ไปที่ไหนอันนี้คือเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจขนส่งเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะนะครับงั้นก็ลองจับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มันดีขึ้นหน่อยเนาะนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเอทิคเนาะก็คือจรรยาบรรณใช่ไหมครับจรรยาบรรณในการบริหารนะในการทำงานใช่ไหมครับเราก็อาจจะอันนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะมีพวกจรรยาบรรณพวกอะไรอยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันใช่ไหมครับนี่เราน่าจะนี่แหละนะหลักก็ตัวนี้ครับ QCD SMEE ก็ลองดูนะลองคิดตามผมแต่ละตัวว่านะครับของเราเนี่ยดีแล้วหรือยังนะครับแต่อาจจะไม่ต้องเข้าข้างตัวเองเนาะนะครับลองประเมินตามความจริงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะทำเห็นเราจะเห็นช่องในการที่เราจะปรับปรุงเนาะนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้พนักงานสับลดแรงต่างที่อยู่เราไปนานๆนะครับนะครับผมก็เคยเจอที่นึงนะครับในเรื่องของฝันกำลังใจพนักงานดีมากนะบริษัทนี้มีรถขนส่งอยู่ประมาณในฟีดของเขานะครับมีประมาณ20 กว่าคันเนาะนะครับเราพาทางผู้บริหารผู้หญิงนะครับอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นลูกมาดูแลบริหารต่อกิจการจากท่านเนาะนะครับแต่ท่านก็ยังไม่วางมือหรอกนะครับท่านก็ยังคอยมาอยู่ในออฟฟิศบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ไปเรื่องของการปฏิบัติธรรมละอะไรเงี้ยนะครับเราก็วันนั้นท่านก็พาเราไปนะนะครับพอดีไปคุยงานกันวันนั้นมีไปได้คุยงานกันท่านก็เดินพาเดินไปชมสวนสระหลังบ้านนะครับแล้วก็เดินผ่านบ้านพักคนงานไปนะครับท่านหลังนึงเขาทำเป็นบ้านพักให้เนาะในบ้านพักเนี่ยนะครับหน้าบ้านพักเนี่ยก็จะมีรถจอดนะครับรถจอดเต็มเลยเอ้ยผมก็สงสัยมากเลยมองไปนะครับรถ4 ประตูนะครับทั้งฟอร์ดนะครับแล้วก็ทั้งของ Isuzu นะครับทั้งของVigo พวก Vigo 4ประตูเนาะนะครับของ Toyota เราจะเห็นรถผมเห็นรถ4ประตูเพียบเลยนะครับเพียบเลยเก็บทุกคันน่ะจริงแทบ4ประตูนะแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่รถใครนะครับพี่ครับท่านประธานนี่รถใครครับได้คำตอบก็คือว่านะครับอ๋อรถพนักงานครับอันนี้ก็จะทำเป็นที่พักให้กับพนักงานแล้วเราก็จะทำเป็นที่จอดรถให้กับพนักงานแล้วก็รถทุกคันเนี้ยนะครับเป็นของพนักงานหมดนะครับโอ้เราก็ตกใจโอ้พนักงานมีขับรถ4ประตูเลยครับตรงนี้ใช่ครับ
อันนี้เมื่อประมาณหลายปีแล้วนะน่าจะ5-6 ปีที่แล้วนะเพราะบอกใช่ครับพนักงานที่นี่ค่อนข้างที่จะรายได้ดีนะครับแล้วก็อยู่กับเรานานทั้งนั้นเลยนะครับอยู่กันอย่างต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็10-20 ปีนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของพนักงานขับรถแล้วถ้าสมมติเรามีงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับออกรถใหม่มาเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะบอกต่อเองครับก็คือคนรถก็จะไปชวนคนอื่นมานะครับพอมาเสร็จก็เป็นไงครับก็อยู่ในสังคมเขานะนะครับก็คือเป็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรกันแล้วก็จะอยู่ยาวนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของข้อโต้แย้งหรือต่อต้านอะไรต่างๆนะเขาบอกไม่มีนะครับไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับเพราะเราก็จะมีกฎกติกาอย่างนี้เขาทำพวก ISO มาตรฐานเขาได้ ISO แล้วนะครับขนส่งได้ ISO ได้พวก Q marker แต่เขาบอกว่าเราก็อยู่กันตามกฎด้วยให้เคารพเรื่องของกฎด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนนะครับก็เลยทำให้พนักงานนะครับอยู่กับเรานานก็ไม่มีปัญหาเรื่องจะไปวิ่งหาคนไปอะไรนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะผมก็ก็ดีกันเนาะถ้าเป็นลักษณะนี้นะนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรื่องขวัญกำลังใจเนี่ยมันทางผู้บริหารก็ต้องสร้างขึ้นมาสร้างสภาพแวดล้อมเป็นตักในการทำงานนะครับแล้วพี่เขาก็บอกว่านะครับพนักงานบางคนก็มีที่มีทางครบหมดแล้วนะครับจริงหลังจากมีรถบางคนก็เอามีเงินสร้างบ้านและอยู่ต่างจังหวัดละนะครับก็รอใบเกษียณพอเขาอยากจะไปอยู่บ้านนะครับเขาก็ไปแต่ตอนนี้เขายังทำงานได้อยู่เก็บเงินเก็บอะไรได้อยู่นะครับก็ยังทำงานเนาะบางคนก็ซื้อที่ทางไว้เรียบร้อยละนะครับมีที่ทางอยู่เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันอีกอันนึงนะครับที่ผมเจอผู้ประกอบการเนาะนะครับผมส่งกันนะครับก็เป็นแนวคิดของผู้บริหารท่านนี้ก็ดีนะเจ้าของคนนี้ดีอายุยังไม่เยอะนะเจ้าของคนนี้น่าจะ30 กว่าปีนะเป็นผู้หญิงนะครับที่ค่อนข้างจะคืออบรมด้วยกันเนาะแล้วก็มาอบรมกับผมนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปคอนซัลท์นะครับนะครับแล้วเราก็ไปเจอว่านะครับไปคุยกับเขาก็มีนโยบายอาจารย์หนูจะมีนโยบายอย่างนี้ดีไหมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมาแชร์ก็คือมีนโยบายเรื่องของว่าเขาอยากจะให้พนักงานเนี่ยนะครับรถเนี่ยเป็นของพนักงานเลยนะครับแล้วก็ให้พนักงานก็สามเป็นเถ้าแก่ของตัวเองเลยเนี่ยหลังจากอาจจะวิ่งไปประมาณสัก6-7 ปีอย่างเงี้ยอาจจะให้เป็นของพนักงานนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับก็พูดนี้เนาะอาจารย์ก็เห็นด้วยเนาะที่นี่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องคนเหมือนกันนะครับที่อาจารย์เจอนะมีรถอยู่20 กว่าคันนะครับแล้วก็เขาบอกปัญหาเรื่องคนขับรถไม่มีอาจารย์นะครับปัญหาอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะสั่งงานก็สั่งทางเดินก็สั่งทาง Google Drive ทางออนไลน์ทางส่งไลน์อะไรกันนะครับเราต้องการอะไรนะครับให้พนักงานถ่ายรูปอะไรต่างพนักงานก็ปฏิบัติตามนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องว่าพนักงานจะออกจะอะไรนานๆทีจะมีออกจากธุรกรรมเป็นนะครับอย่างเช่นบางทีเจอทางบ้านนะครับมีไม่มีคนดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่แก่หรือพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุป่วยต้องติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อาจจะต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยเนี้ยเขาก็อาจจะขอลานั่นแต่นานๆทีนะครับแต่ว่าเราก็หาได้ไม่ยากอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของคนที่มาทดแทนลักษณะเนี้ยอันนี้ก็เป็นไอเดียของอีกที่หนึ่งนะซึ่งเขาก็คิดว่าถ้าเขาทำลักษณะเนี้ยแล้วเนี่ยพนักงานก็จะรู้สึกเป็นเท่าแก่เนาะของตัวเองเนาะนะครับอาจจะบางคนอาจจะมีรถคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียกเพื่อนเรียกฝูงอะไรเนี่ยจะไม่เห็นด้วยนะมันก็จะมีเหมือนลักษณะของธุรกิจแท็กซี่ใช่ไหมถ้าเราขับแท็กซี่ใช่ไหมครับแท็กซี่บางอู่เนี่ยเขาก็ลักษณะของเขาก็ทำลักษณะนี้แหละก็คือว่าพอวิ่งไปประมาณสัก7-8 ปีแล้วนะ8 ปีแล้วนะครับก็รถก็จะเป็นของพนักงานขับรถนะครับของคนขับแท็กซี่คนนั้นเลยนะแต่ต้องยืนยาวตั้งแต่รถใหม่เลยนะออกตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับรถใหม่เลยวิ่งยาวไปเลยนะครับ8ปีแล้วเนี่ยนะพอ8ปีนะครับรถเป็นของเขาหรือบางคนก็อาจจะ9ปี10ปีก็ได้ขึ้นอยู่ที่เราจะกำหนดปีเที่ยวไหร่นะพอเขาวิ่งไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วรถมันเก่าแล้วคนขับรถก็ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นใช่ไหมนะคนขับรถแท็กซี่คนนี้เขาก็มาออกรถใหม่ครับก็คือมาวิ่งกับปูนี้เหมือนเดิมนะครับก็ออกรถใหม่ก็ใช้เวลาอีกประมาณ8ปี9ปีก็รถเป็นของเขาส่วนรถคันเก่าก็ไว้ใช้ขับเป็นรถส่วนตัวหรืออะไรต่างใช่ไหมครับผมเจอแท็กซี่เนี่ยแล้วผมก็ชอบคุยแท็กซี่นะครับลุงคนนี้แกก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมมีรถ3 คันแล้วนะผมแสดงว่าแกวิ่งอยู่ที่เนี่ยกี่ปีอ่ะ20 กว่าปีเลยนะผมวิ่งอยู่อู่นี้อู่เดียวตั้งแต่สมัยนู้นเลย20 กว่าปีตอนนี้ผมได้รถมา3 คันนะครับแต่บางคันมันก็อาจจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะครับแต่แกก็เล่าให้ฟังนะครับ
เออก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับที่อยากจะมาแชร์ก็ลองดูนะมันก็ต้องคิดกลยุทธ์เนาะว่าเอ๊ะคนอ่ะมันเป็นเรื่องของคนเนาะนะครับมันเป็นเรื่องของคนเราทํางานเราไม่ใช่แบบเป็นเรายังไม่ได้อยู่ในยุคของรถที่ไร้คนขับใช่ไหมครับเรายังอยู่ในยุคของที่ต้องเป็นคนอยู่เนาะในการทํางานดังนั้นก็ต้องดูคนว่าเอ๊ะเราคนเขาต้องการอะไรนะครับคนเขาต้องการอะไรก็เสิร์ฟในความต้องการที่เราพอจะเสิร์ฟได้นะครับแล้วก็มันก็ปัจจัย4นะนะครับแล้วก็ไปดูพื้นฐานของตัวมัสโลนะใช่ไหมครับที่เราเรียนกันมานะตั้งแต่สมัยต่อตีเลยใช่ไหมครับมัสโลนะครับว่าความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับนอกจากปัจจัย4แล้วเนี่ยมนุษย์ยังต้องการอย่างอื่นอีกนะครับที่นอกเหนือจากนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องไปเจาะดูนะไปเจาะดูนะครับถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับนะมันก็เป็นปัญหาที่อยู่ข้างล่างเนาะไอเบิร์กนะครับถ้าเกี่ยวคนเป็นปัญหาที่อยู่ชั้นล่างเลยของไอเบิร์กเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะต้องขุดคุ้ยต้องมาวิเคราะห์นะครับต้องมีการเซอร์เวย์ต้องบางครั้งต้องอาจจะเหมือนกับใช้กลยุทธ์หลายกลยุทธ์นะครับเพื่อจะได้เอาข้อมูลมาครับเพื่อทำการปรับปรุงนะครับนะครับนี่ก็เป็นปัญหาเนาะนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตัวต่อมาก็เป็นปัญหาประเภทที่เป็นด้านลบเนาะนะครับปัญหาด้านลบก็คือปัญหาที่แก้ไขแล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับยิ่งลดเท่าไหร่ยิ่งดีทุกทีนะครับปัญหาที่ทำแล้วเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างเช่นพวกของเสียของแตกในระหว่างการขนส่งเนี่ยยิ่งเราลดเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมครับมีปัญหาลดเสียอย่างนี้นะครับยิ่งลดเท่าไหร่เรายิ่งดีใช่ไหมครับปัญหาลดผลิตเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมเนาะนะครับอันนี้จะเป็นเซเว่นเบสบวกหนึ่งเนาะครับเป็นโรงงานของอุตสาหกรรมก็นะครับผลิตเกินนี่หมายความว่านะครับเขาผลิตสินค้ามันมากเกินความจำเป็นใช่ไหมครับอันนี้ยิ่งไปลดการผลิตให้มันน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องเก็บสต็อกเยอะเออจ้ะใช่ไหมครับเรื่องของการรอคอยในขนส่งเราเจอปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการรอคอยเกิดขึ้นใช่ไหมการรอคอยเป็นไงบ้างการรอคอยยิ่งลดเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมครับการรอคอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหานะเป็นความไม่ปกติแล้วนะเป็นความไม่ปกติทำไมมันต้องรอคอยใช่ไหมครับมันต้องรอคอยมีปัญหาตัวหนึ่งเนาะนะครับต่อมาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานไม่ถูกใช้งานอันนี้เป็นปัญหาตัวที่ใหญ่มากนะครับสำหรับหลายๆโรงงานและสำหรับผู้ประกอบการ SME นะอาจารย์จะเจอปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักหน่วงนะครับหลายคนเนี่ยนะครับความคิดสร้างสรรค์นี้ไม่ได้ถูกใช้งานเนาะนะครับหรือเราไม่มีวิธีการที่จะดึงความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมาใช้งานเลยเนาะอันนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับบางคนก็ทำงานไปเรื่อยๆพนักงานก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับพอ8โมงก็มาทำงานเนาะนะครับกว่าจะทำงานได้ก็8โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็พอ4โมงก็เริ่มเก็บเครื่องไม้เครื่องมือละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอที่จะเลิกงานละนะครับเนี่ยตรงคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เหมือนจะช่วยพัฒนาปรับปรุงงานอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับที่จริงมันเกิดจากว่าเราไม่มีมาตรการนะครับที่ดึงศักยภาพเขาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาขึ้นมานะนะครับอันนี้คือที่มันเกิดจากอย่างนี้เนาะดังนั้นเราก็ต้องมีระบบว่าเราจะดึงศักยภาพของพนักงานขึ้นมายังไงนะครับใช่ไหมครับถามว่าดึงมันจะดึงยังไงครับอาจารย์นะครับก็อาจจะต้องมีในเรื่องของพวกกิจกรรมอะไรต่างนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอย่างเช่นพวกมาตรการของเรื่องของตัวไคเซนอะไรต่างใช่ไหมไคเซนก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับเราจะทำยังไงให้ฝังเหมือนให้พนักงานเข้าใจนะว่านะครับวันนี้ต้องดีเมื่อวานนะครับวันนี้ต้องดีเมื่อวานนะครับต้องฝังแนวความคิดนี้ให้กับพนักงานทุกคนแล้วก็สร้างเป็น culture องค์กรสร้างเป็น culture ขององค์กรเลยอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะในเรื่องของการสร้าง culture แห่งการปรับปรุงงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมพบก็คือว่านะครับบางครั้งพนักงานเนี่ยนะครับเกิดจากนะครับที่ไม่ค่อยชอบความคิดเห็นนะหรือไม่แสดงออกนะอย่างเช่นเวลาเราประชุมเราถามอะไรต่างพนักงานก็จะเงียบนะครับอันนี้ก็เกิดจากบางทีเจอหัวหน้าที่ลักษณะของที่ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะนะครับหรือต้องหัวหน้าสไตล์ของเทลลิงเนาะเทลลิงก็คือการสั่งงานนะครับหัวหน้าการลักษณะชอบสั่งอย่างเดียวเลยนะครับสั่งแล้วก็ด่าสั่งด่าพนักงานก็จะไม่อยากแสดงความคิดเห็นละผิดก็ด่าเลยนะครับนะครับไม่มีมาตรการอื่นนะผมก็เจอหลายที่นะครับที่ทำงานผิดแล้วเนี่ยนะครับทางผู้บริหารเนี่ยเรียกมาด่าเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับพนักงานก็รู้สึกว่านะก็จะรู้สึกว่าทำไปก็โดนด่านะทำเฉพาะที่มีหน้าที่ก็พอละไม่อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ละเดี๋ยวทำผิดก็ยิ่งทำเยอะก็มีโอกาสยิ่งมีโอกาสผิดเยอะใช่ไหมครับก็ยิ่งโดนด่าใช่ไหมครับนั้นหัวหน้าสไตล์เทลลิงเนี่ย
ส่วนใหญ่จะพนักงานเนี่ยจะไม่จะงอเอางานจะงอจะไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็นอันนี้สิ่งจริงที่ผมเจอนะนะครับถามว่าปัจจุบันนี้มีไหมมีครับในธุรกิจนะครับแล้วระดับผู้บริหารอาจจะต้องบริหารก็คืออาจจะต้องมองว่านะครับในเรื่องของการสั่งงานมันก็มีหลักการเนาะก็ต้องเอาหลายหลักการเนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการบริหารกับคนขับรถของเรานะหรือกับแผนกขนส่งเราอย่างเช่นนะครับในการสั่งงานเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการสั่งงานนะอาจจะสั่งในเรื่องของเทลลิงก็ได้นะก็คืองานด่วนเนี่ยเราสั่งอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับต้องการด่วนสั่งเลยนะพี่ขอนะเวลานี้เวลานี้นี่คือสั่งนะต้องการคำตอบด่วนใช่ไหมครับแต่ถ้างานไหนที่เป็นปัญหาต่างๆเราต้องการแสดงความคิดเห็นของเขาเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราบอกไม่ได้พี่ว่าไปแก้มาอย่างนี้นะอย่างเช่นนะครับปัญหาเกิดมาแล้วเราเรียกเขามานะครับปัญหาเกิดอะไรเป็นอะไรทำอะไรมาไปแก้อย่างนี้อย่างเงี้ยผู้บริหารบางคนก็จะลักษณะนี้ก็คือโยนเหมือนกับโยนคำตอบให้กับพนักงานเลยเนาะนะครับแล้วพนักงานก็จะเคยชินกับการได้รับคำตอบใช่ไหมครับแล้วพนักงานก็จะชอบลักษณะของการได้รับคำตอบลักษณะนี้นะครับฉะนั้นเขาก็จะรอคำสั่งอย่างเดียวรอคำตอบอย่างเดียวก็จะไม่อยากแสดงความคิดเห็นเพราะว่าถ้าแสดงความคิดเห็นบางคนถ้าเป็นหัวหน้าสายนี้นะก็จะไม่โอเคพี่ว่าไม่โอเคที่เคยทำมาแล้วจะปัญหาเนี้ยแก้แบบที่อย่างที่บอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฉะนั้นปัญหาพองานไหนที่เราคิดว่าไม่ได้ด่วนต้องการดึงศักยภาพพนักงานขึ้นมาใช่ไหมครับเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราอาจจะขอความคิดเห็นจากเขาเนาะนะครับใช่ไหมครับหรืออาจจะใช้วิธีการคำถามนะลักษณะของตัวโคชชิ่งเนาะคือถามเขาว่านะครับเดี๋ยวนี้ถามเขาว่าอย่างเช่นอาจจะนะน้องคิดว่าน้องจะแก้ยังไงนะครับหรือจอร์ดนะตัวที่จอร์ดนะจอร์ดจะคิดว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ปัญหาจอร์ดก็จะทำยังไงต้องบอกพี่หน่อยซิอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเริ่มนะครับพูดมาแล้วนะผมว่านะปัญหาเกิดจากอย่างนี้นะพี่ผมว่าเราน่าจะแก้นะครับ1 2 3พี่เห็นด้วยนะจอร์ดอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้ตามที่จอร์ดต้องการนะครับพี่ว่าปัญหานี้มันน่าจะหายจอร์ดใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็รายงานพี่หน่อยนะว่าปัญหามันดีขึ้นยังไงเนาะนะครับสัก2 อาทิตย์ก็ได้เลยไปมารายงานพี่ใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะของการโคชชิ่งนะครับเราไม่ได้บอกคำตอบให้กับเขาโดยตรงแต่เราถามเพื่อนะครับดึงศักยภาพของเขาขึ้นมานะเป็นโคชชิ่งประมาณมันก็จะมีหลายศาสตร์นะหลายทักษะของเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นเมนทอร์เนี่ยใช่ไหมครับบางครั้งอาจจะเคยได้เรียนแล้วนะครับในหัวหน้างานเนี่ยหรือระดับเจ้าของบางครั้งก็อาจจะต้องเมนทอร์นะเป็นพี่เลี้ยงคนเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับพนักงานสำหรับเข้าใหม่เนี่ยบางทีจะปล่อยทิ้งปล่อยกว้างเนี่ยไม่ได้นะหรือพนักงานในออฟฟิศเนี่ยนะครับมาใหม่เราก็ต้องมี JD ให้ชัดเจนนะครับเราก็ต้องมีการประชุมเรียกคุยต่างๆใช่ไหมครับผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือเราอาจจะต้องประกบเขาทุกวันเลยว่าแต่ละวันเป็นยังไงบ้างคอยไปถามเขาอยู่ตลอดเนาะคอยให้งานเขาว่างานของเราเนี่ยงานของน้องที่รับเข้ามาเนี่ยมี JD อยู่ประมาณ10 ตัวนะ JD คือ job description เนาะรายละเอียดของงานนะมีรายละเอียดของงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยในที่พี่รับเรามามี10 อันเนาะอันนี้คุยกันตั้งแต่แรกตอนนี้นะครับผ่านไป3 วันเราเรียกคุยทำได้ตัวนี้นะยังเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพี่ค่อยๆสอนไปเนาะนะครับพนักงานก็รู้สึกว่าเขามีนะครับเขามีพี่เลี้ยงเขามีเมนทอร์เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ถูกทอดทิ้งใช่ไหมครับอันนี้คือผมอันนี้สิ่งที่ผมพูดคือผมเจอโดยตรงนะฮะตอนที่ผมทำงานเหมือนกันนะทำงานเสร็จบางคือเป็นคนที่ทำงานหลายที่มากนะครับประมาณสัก7-8 ที่ได้นะครับก่อนที่จะมาเป็นคอนซัลท์แล้วเราก็ตอนเด็กๆเราก็ไปสัมภาษณ์งานแล้วเราก็ไปทำงานนะบางทีก็เป็นไปเป็นตำแหน่งของโลจิสติกออฟฟิเซอร์อะไรพวกนี้ครับฉะนั้นบางทีเนี่ยวัน2 วันถ้าหัวหน้าเนี่ยไม่สั่งงานนะครับแล้วเราก็ไม่คอยมาถามอะไรเราเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะรู้สึกอึดอัดเลยนะครับเรารู้สึกอย่างที่ผมทำเนี่ยระบบมันก็อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะคือไม่มีการเรียกคุยเลยว่าเจดีของผมเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบนี้มันเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมครับผมก็จะทำงานไปเรื่อยใช่ไหมนะครับฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยนั่งบางทีนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะสำหรับคนใหม่ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจ้างเรามาทำอะไรนะครับใช่ไหมครับมันก็รู้สึกอึดอัดนะครับนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อที่จะคอยหล่อหลอมเขานะครับให้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีคนคือมีระบบที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็รักษาคนเนาะนะครับอันนี้ก็ลองปรับใช้ดูนะครับหลักก็เนี่ยครับการสั่งงานการโคชชิ่งแล้วก็ระบบพี่เลี้ยงนะเมนทอร์
นะครับเราก็ประมาณนี้เนาะก็ลองนำไปใช้ดูนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งอันนี้ก็เป็นเวสเนาะนะครับส่วนภาคโรงงานเนี่ยเราเจอเรื่องของการขนส่งเนาะนะครับเป็นเวสตัวหนึ่งนะครับการขนย้ายต่างๆรวมถึงพวกในออฟฟิศเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของการขนส่งในออฟฟิศมีไหมพวกเอกสารเดินเอกสารอะไรต่างใช่ไหมครับมากน้อยเพียงใดเนาะนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนเนี่ยนะครับเยอะเกินไปเนาะถ้าผมไปเจอหลายโรงงานเนี่ยปรากฏว่าเราเจอขั้นตอนที่มันเยอะเกินไปก็มีเยอะเหมือนกันนะบริษัทท่านเจอมีหรือไม่นะครับอย่างเช่นนะครับขั้นตอนในเรื่องของเอกสารเนี่ยที่มันเยอะนะเยอะมากอย่างเช่น1 2 3 4 5 7 9 10นะนะครับเอกสารพอเกิดปัญหาเราก็เพิ่มขั้นตอนในการทํางานเปิดปัญหาเพิ่มขั้นตอนในการทํางานลักษณะนี้เราเรียกว่าขั้นตอนในการทํางานที่เยอะหรือบางทีเนี่ยเราเก็บเอกสารเยอะเกินขี้เอกสารเยอะเกินไปนะครับเมื่อ2อาทิตย์นะครับก็มีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้ให้คำปรึกษาเนาะหลายเดือนละให้ปรึกษาผู้ประกอบการเนาะกลุ่มหนึ่งที่เป็นภาคโรงงานผลิตแล้วก็มีแผนกขนส่งตัวเองนะก็ไปคุยกับน้องก็เป็นหัวหน้าขนส่งนะครับหัวหน้าขนส่งเนี่ยทำงานเนี่ยเขาขี่เอกสารวันหนึ่งประมาณ6 ชั่วโมงนะครับเราก็สงสัยน้องเฮ้ยน้องขี่เอกสารเยอะเอาไปให้อาจารย์ดูหน่อยสิทำอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ไปดูนะอาจารย์หนูช่วยดูหนูหน่อยว่าหนูต้องขี่ทุกตัวไหมเนี่ยหนูก็คิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะครับเพราะหนูขี่6 ชั่วโมงแล้วเป็นหัวหน้าขนส่งขี่เอกสาร6 ชั่วโมงไม่มีผู้ช่วยนะครับแล้วเขาก็ต้องไปจัดรถเองด้วยแล้วก็ต้องไปดูคนรถว่าตรวจเช็ครถไหมเขาล้างรถไหมสภาพรถเป็นยังไงไปประชุมลูกน้องด้วยโอ้โหทำแทบทุกอย่างคนเดียวอาจารย์ก็เลยไปดูให้เขานะครับแล้วเราก็ถามว่าเอกสารฟอร์มเนี้ยมายังไงนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการคนเก่าเนี่ยนะครับทำไว้นะผู้จัดการขนส่งคนเก่าทำไว้แล้วพอเขามารับต่อช่วงเป็นหัวหน้านะครับตอนนี้มีผู้จัดการแล้วนะครับเขาก็ขี่เอกสารต่อเนื่องจากผู้จัดการคนเก่าที่ทำไว้นะครับดังนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้โหดูแล้วมันเยอะนะขี่อย่างนี้นะครับก็อาจจะลองแล้วเอาไปใช้อะไรไหมอย่างเงี้ยก็เลยถามนะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้งานเลยอาจารย์นะหนูก็ขี่เก็บไว้อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับขี่เก็บนะครับวันนี้6 ชั่วโมงก็เลยยกเลิกเอกสารฟอร์มนี้ออกไปนะครับพอยกเลิกเอกสารฟอร์มนี้ไปเนี่ยเขาก็มีเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมถูกต้องไหมนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือพอมีเวลาการทำงานมากขึ้นเนี่ยนะครับจากแต่ก่อนอาจจะกลับ2 ทุ่มเนาะทุกวันนะพอพนักงานกลับ2 ทุ่มทุกวันเนี่ยโอ้โหเกิดอาการเมื่อยล้ามากนะครับเนาะผมก็เคยทำงาน2 กะเนาะเคยอยู่แบบขนส่งกับคลังเนี่ยโอ้โหคือคลังเขาเดิน2 กะเรามีหัวหน้าคนเดียวนะควบ2 กะเลยนะเราทำอยู่2 ปีครับเต็มสองปีเต็มนี่แทบจะแบบโทมเลยอะนะครับคือหมดสภาพเพราะกรอบนะครับสภาพร่างกายมันกรอบนะเพราะมันกลับทุกวันนะแล้วกลับมาบ้านก็ต้องบางทีคนรถก็ต้องโทรมาติดต่ออะไรตลอดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับนี่สภาพร่างกายมันกรอบฉะนั้นมันเหมือนกับมันมวยน้ำมวยนะมันจะโดนน็อกในการอากาศอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็ไม่ไหวมันก็เราก็อาจจะไปดูที่อื่นนะครับเขาจะย้ายที่อื่นอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับว่าเจองานเยอะเขาก็โหลดเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับจากที่ลดตัวเอกสารลงไปเอาเฉพาะที่สำคัญนะนะครับเก็บต้นทุนเฉพาะขนส่งเก็บต้นทุนเฉพาะตัวนี้พอเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อเช้าคุยกับปลายคุยกันนะครับพอดีจะเข้าไปหาเขาเนาะนะครับเขาบอกว่าอาจารย์หนูลาออกแล้วนะงานเข้าเลยนะหนูลาออกแล้วหนูไปอยู่ที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าไงนะก็ยิ่งเพราะว่าเขาก็คงเต็มทนน่ะนะมันนานนะก็อยู่หลายปีเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ต้องไม่ไหวนะครับก็ลาออกไปแต่ตอนที่เคยถามว่าเป็นงานจะอยู่ที่นี่นานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าจะอยู่นานนะครับจะอยู่เรื่อยแหละนะครับสุดท้ายมันคือมันถูกสะสมไปเรื่อยครับนะครับทุ่มสองทุ่มก็หอบงานไปทำทุกวันเนาะนะครับก็ไม่ไหวก็ต้องเขาก็ลาออกไปนะครับเราทางบริษัทก็ต้องสูญเสียนะครับทรัพยากรนะครับที่ปั้นมาแล้วนะครับต้องรับคนใหม่เข้ามาก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าจะเท่าคนเก่าหรืออันนี้แต่ไม่แน่จะอาจจะดีเดินได้อันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะนี่คือลักษณะที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับการคีย์เอกสารที่มันมากเกินไปอาจจะต้องไปดูโปรเซสในการทำงานเราว่าโปรเซสในการทำงานปัจจุบันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องไปช่วยกันดูเนาะนะครับนะหลายองค์กรเนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยนะครับอาจารย์ก็แค่ขอดูเอกสารนะแล้วก็ถามว่าเอกสารนี้ใช้อะไรบ้างฟอร์มทำมาแล้วทำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะ
ถ้าเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเราก็จะถามตอบว่ายกเลิกได้ไหมนะครับเพราะเก็บอย่างเดียวมันจะพิมพ์เก็บทำไมมันเสียเวลาใช่ไหมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นงานที่มี value ได้มากกว่าใช่ไหมเนาะอันนี้คือเป็นความสมบัตินะอย่างที่ผมเรียนไปถ้าทำไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์แล้วเรามาพัฒนาปรับปรุงงานเกิดประโยชน์อย่างเงี้ยเราก็น่าจะทำใช่ไหมครับนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับถึงจุดนี้แล้วครับนะครับถ้าถามก็สามารถที่จะแชทถามได้เลยนะครับเรามีช่องแชทเนาะนะครับผมก็จะอ่านแชทอยู่ตลอดนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วก็การมีปัญหาอะไรก็ถามมาก็จะแชร์บางมุมที่แชร์ส่วนใหญ่จะแชร์เรื่องเล่านะประสบการณ์นะครับที่ไปเจอผู้ประกอบการนะทั้งภาคขนส่งมาอย่างเงี้ยครับว่าส่วนใหญ่แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างหรือคนที่มาอบรมกับผมเนาะนะครับกับอาจารย์เนี่ยก็เขาก็จะแชร์กันนะในห้องที่เป็นลักษณะของการสอนตามโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้าโควิดใช่ไหมก็แบบเจอกันคุยกันแชร์กันอะไรเงี้ยก็จะได้คอนเนคชั่นนะมาเรียนครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีแลกนำบัตรกันอะไรเงี้ยก็คุยกันก็สนุกสนานนะส่วนเนื้อหาทฤษฎีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับก็เขาเอาไปทำนะมีผู้กับการบางรายนะผมเนี่ยบินมาเรียน2รอบนะจากต่างจังหวัดเลยนะนะครับจากทางอีสานเลยนะบินมาเรียนเนาะริมโขงเลยบินมานะเรียนปุ๊บนะครับพอเขามาเรียนเสร็จก็เขาก็มาเรียนรอบหนึ่งเขาก็เอาไปครั้งไปทำเรื่องสองเรื่องนะทำกี่เรื่องเขาบอกว่าเนี่ยนะครับผมทำแค่เรื่องเดียวอาจารย์นะครับแล้วผมอยากได้เรื่องใหม่อยากจะปรับปรุงใหม่ผมก็บินมาเรียนอีกนะครับแต่จดไว้เยอะนะแต่ไม่ได้ทำนะเพราะมันเยอะเรื่องนี้จะปรับปรุงใช่ไหมพอเราพูดไปเป็นไอเดียอะเราไม่ทำเรื่องนี้จดแล้วเขาเรื่องที่จะทำก่อนนั่นแหละก็เลยบินมาสองรอบเพื่อกระตุ้นตัวเองนะให้กลับไปแล้วก็ต้องทำนะครับลงทุนบินมาเรียนเลยนะนะครับอันนี้ก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเดินเอื้อมหันโมชั่นเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ขนส่งเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องของการยกเนาะอันนี้อาจจะต้องดูว่าเรื่องของการยกของขึ้นของลงของเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีอุปกรณ์อะไรช่วยไหมหรือมีคอนเวเยอร์มีอะไรต่างช่วยไหมนะครับอันนี้อาจจะต้องนั่งคิดเนาะให้กับลูกน้องของเรานะครับหรือแม้แต่ขึ้นของนะครับบางบริษัทเนี่ยรถของขึ้นรถใช่ไหมครับครับสินค้าเนี่ยคนต่อกันอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ควรจะมีนะมันก็จะต้องเป็นสายพันธุ์ลำเลียงใช่ไหมครับมันถึงจะได้งานที่มันเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมนี่ก็อาจจะต้องมาดูว่านะครับสายพันธุ์เราจะมาลงทุนสายพันธุ์ลำเลียงหรืออะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันคุ้มหมดแหละนะครับตอนที่ผมทำงานเหมือนกันตอนสมัยดูคลังสินค้านะโรงตอนนั้นดูโรงไก่นะครับโรงไก่เนี่ยขึ้นตู้ที่ยังส่งออกต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเดือนนึงแบบหลายร้อยเป็นพันหลายร้อยตู้ถึงเป็นพันตู้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราโหลดของกันแทบจะ24ชั่วโมงนะลูกน้องเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีไอตัวเทคโนโลยีพวกคอนเวเยอร์อันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแพงเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการให้ลูกน้องต่อกันเลยนะครับพม่าเรียนต่อกันเลยนะคนไทยด้วยพม่าด้วยต่อกันแล้วก็โยนของกันนะโอ้เหนื่อยมากนะฮะบางทีเราไปยกของเนี่ยนะครับกับเขาเนี่ยนะครับบางทีก็สงสารลูกน้องอ่ะก็ไปช่วยยกอ่ะพี่มาช่วยบางทีคนมันน้อยอ่ะเลยเห็นเขายกกันอยู่ 2-3 คนนะแล้วตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตนะแล้วมันหลายพันกล่องอ่ะแล้วก็โยนกันที่ตักมาที่ผลิตโยนยกไล่กันขึ้นเรื่อยๆนะขาดคนอ่ะก็ไปช่วยยกโอ้โหนะแทบจะแบบหลับสบายเลยใช่ไหมครับนี่ก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยนะตรงเรื่องนะครับลูกน้องเราให้พวกการทำงานในกิจศาสตร์เนี่ยมันดีขึ้นเนาะนะแต่มาเรื่องของสินค้าสำคัญที่มากเกินความจำเป็นอันนี้ก็ในส่วนของขนส่งก็ไม่เจอเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะไปเจอในเรื่องของตัวรถของเรามันมากเกินไหมนะครับผมก็เจอบางบริษัทนะรถขนส่งที่มันเยอะเกินไปนะครับก็มีเหมือนกันนะคนขับรถที่มันคือเนื่องจากว่าออกรถมาเรื่อยครับแล้วก็ไม่ได้คำนวณไม่ได้คิดว่ารถมันเพียงพอไหมนะครับก็ใช้วิธีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากช่วงนั้นบริษัทมีกำไรอยู่อะไรเงี้ยนะก็เพิ่มรถออกรถมาก็ต้องมีคนรถใช่ไหมครับมีคนรถก็ต้องมีเด็กติดรถใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมารถแต่ละคันใช่ไหมค่าผ่อนค่าเช่าค่าประกันค่าอะไรต่างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมากเกินความจำเป็นก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวสินทรัพย์นะที่มากเกินความจำเป็นนะของผู้ประกอบการขนส่งนะเราก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องรถขนส่งด้วยนะครับนี่คือ8เบสนะครับลองดูนะคิดตามผมนะครับเราก็จะจดไว้นะหัวข้อไหนที่เราต้องทำการปรับปรุงใช่ไหมเราก็จดไว้ใช่ไหมครับต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องของตัวกลยุทธ์ของตัวขนส่งแล้วนะครับก็ต่อมามีใครจะถามไหมครับก่อนหน้านี้ครับ
ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องปัญหาเนาะอยากให้ท่านเห็นว่าปัญหามันคืออะไรว่าบางทีไปเจอผู้ประกอบการขนส่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเราไปแล้วเนี่ยโอ้โหคือไม่เข้าใจเรื่องของคำว่าปัญหาอาจจะเป็นนิยามฟังนิดนึงนะครับนะครับอ่ะต่อมาครับถ้าถามก็ทิ้งแชทได้เลยนะครับแล้วเราก็จะพูดเรื่องของตัวกลยุทธ์การจัดการขนส่งเนาะนะครับเรามาดูซิว่าไอ้ขนส่งเนี่ยของเราเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับที่ใช้กันอยู่เนาะณปัจจุบันนี้นะครับนะครับก่อนอื่นขึ้นกลยุทธ์เนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านเนาะลองเช็คดูนะอันนี้จะเป็น8เช็คพอยต์นะของงานขนส่งนะครับว่าขนส่งของเราเนี่ยมันดีแล้วหรือยังนะ8ตัวด้วยกันนะครับนี่เราเรียกว่า8เช็คพอยต์เนาะเช็คพอยต์แรกก็คือนะครับสถานะขนส่งเนี่ยแบบเรียลไทม์นะของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มันเรียลไทม์มั้ยเราเห็นสถานะขนส่งรถขนส่งเราแบบเรียลไทม์มั้ยถ้าสามารถมองเห็นเรียลไทม์เนี่ยแสดงว่าเราก็โอเคนะครับถือว่าดีแล้วนะส่วนใหญ่เราก็ติด GPS ใช่ป่ะถ้าติด GPS เนี่ยมันเรียลไทม์มั้ยเราเห็นเรียลไทม์ใช่มั้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าผ่านนะครับถ้าใครติด GPS แล้วมองเห็นรถของตัวเองเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าบริษัทไหนมันก็มีบางบริษัทนะยังไม่ติด GPS ก็มีนะถามว่ามีมั้ยบางที่นะครับมันก็มีอยู่นะนะครับตอนนั้นก็อาจจะอย่างอาจารย์ไปเจอบริษัทไหนที่ยังไม่ติด GPS เนี่ยก็จะแนะนำว่าเฮ้ยมันคุ้มนะครับพี่ติดไปเถอะคันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนละ300-400อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราเห็นลูกค้านะครับไปพนักงานรถของเราเนี่ยไปจอดรถที่ไหนอะไรต่างใช่ไหมครับมันคุ้มมากกว่านะครับอย่างมีโรงหนึ่งอันนี้ก็เขาไม่เยอะเขาเป็นโรงงานผลิตเนาะนะครับการเมนมีรถอยู่ประมาณ3-4คันนะครับก็แนะนำให้เขาติด GPS นะครับติดเสร็จเนี่ยนะครับทีนี้คนรถเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหไม่เคยคุมคนรถเลยใช่ไหมครับคนรถก็ไปจอดทำนั่นทำนี่บ้างอะไรเงี้ยนะครับเยอะเลยนะหรือจอดนอนจอดแวะบ้านตัวเองแวะห้องนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเข้ามาบริษัทนะครับเพราะไม่เห็นไงแต่ว่าติด GPS ปุ๊บเนี่ยนะโอ้เห็นหมดแล้วทีนี้พอเห็นหมดเสร็จคนรถก็รู้ว่าติด GPS แล้วนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องรีบกลับบริษัทนะครับเพราะว่าเจ้าเท่าแก่นะดูอยู่ใช่ไหมนะครับผู้จัดการดูอยู่นะก็เห็นอันนั้นมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรอบในการวิ่งนะครับเราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นแล้วชีวิตมันทำได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นนำข้อมูลในส่วนของตัวในชีวิตมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนเลยนะส่วนใหญ่เวลาผมเข้าให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในขนส่งเนี่ยนะครับก็ชวนเขาดึงข้อมูลมาวิเคราะห์อันนั้นโอ้ตอนนั้นเป็นขุมทรัพย์มากเราจะเห็นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันผิดปกติเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำประโยชน์จากตรงนี้ได้เยอะนะครับงั้นลองดูนะว่า GPS ของเราเนี่ยนะครับถ้าติดแล้วเนี่ยเราใช้เขาคุ้มไหมเราคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียแต่ละเดือนไหมก็คือเราดึงข้อมูลใน GPS เนี่ยมาทำการวิเคราะห์หรือไม่นะเห็นไหมแต่นี้มันโอ้โห GPS เนี่ยรายงานเพียบเลยนะบางเจ้าเนี่ยรายงาน40-50รายงานนะครับเยอะมากนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะดูแง่มุมไหนใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยดึงแค่รายงานเดียวนะจะเป็นรายงานภาพรวมในเรื่องของการภาพรวมในเรื่องของการวิ่งงานของรถแต่ละคันแล้วแต่ละเดือนด้วยเห็นทั้งเดือนเลยนะครับว่ามันมีในนั้นมันจะมีเรื่องของพฤติกรรมคนรถอะไรต่างใช่ไหมครับเราก็สามารถดูพฤติกรรมการเบรกนะครับกระชั้นชิดจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์กี่ครั้งขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดอะไรเงี้ยพวกนี้โอ้โหอันนี้เอามาเล่นได้เยอะเลยเนาะก็ลองดูนะถ้าใครมีGPSก็ยังไม่ดึงข้อมูลมาก็ลองดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ดูแล้วก็ดูว่าโอ้มันจริงตามที่ผมพูดไหมนะครับต้องลองเนาะต่อมาเช็คพอยท์ที่2ครับก็คือเรื่องของตัวนะครับจัดสินค้านะถ้าทันเวลา on time 99% นะครับ on time ก็คือส่งตรงเวลาใช่ไหมครับนะถ้าเป็นโรงงานนะอย่างนี้นะถ้าเป็นโรงงานเนี่ยนะครับที่ฟังอยู่นะครับก็อาจจะคำว่า on time ก็คือนะครับส่งของเนี่ยนะครับตรงเวลาขนส่งเราเนี่ยเอารถไปส่งของให้ลูกค้าเนี่ยแต่ละรายตรงเวลาที่เขาต้องการนะอย่างเช่นเขาต้องการเวลาวันที่10เนาะนะครับเวลา10โมงอย่างเงี้ยวันที่10ก่อนเวลา10โมงเราสามารถไปส่งวันที่10ก่อนเวลา10โมงหรือไม่เข้าใจมั้ยก่อนเวลา10โมงไหมถ้าเราไปส่งวันที่10ก่อนเวลา10โมงแสดงว่าโอเคแต่ถ้าเราไปส่งวันที่10นะครับหลังเวลา10โมงแสดงว่าไม่โอเคแต่ไม่ตรงเวลาใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราไปเจอลูกค้าอีกกลุ่มนึงลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ซีเรียสก็ต้องส่งไม่ซีเรื่องของเวลาเนาะคือส่งภายในวันได้เนี่ยจบถือว่าออนไทม์อันนี้เราก็สามารถที่จะวัดภายในวันได้อย่างเช่นส่งวันที่10นะจะไปส่ง4โมงนะครับเราก็ถือว่าออนไทม์เพราะลูกค้าไม่ได้กำหนดช่วงเวลาใช่ไหมครับไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมครับ
ันนี้การวัดออนไทม์ก็อาจจะต้องไปพิจารณาดูลูกค้าแต่ละรายด้วยกันว่าเขามีความซีเรียสขนาดไหนเห็นไหมครับอันนี้คำว่าส่งตรงเวลาเนาะนั่นเป็นหัวใจนะของธุรกิจเลยนะนี่มาดูของภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์เมื่อกี้ผมพูดภาคโรงงานเนาะนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์พวกหัวลากต่างๆหรือบริษัทขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับเราจะวัดในเรื่องของตัวเราวัด2เรื่องด้วยกันตัวแรกคือการเอารถเนี่ยไปขึ้นของตรงเวลานะครับการรถขึ้นของตรงเวลาอย่างเช่นลูกค้าของเราต้องการขึ้นของนะครับต้องการรถเนี่ย8ก่อน8โมงเช้านะนะสมมติเขาจองรถมานะตอนเย็นวันนี้จองรถมาเลยพรุ่งนี้ค่ะพี่จอร์ดเอารถหนูต้องการรถเทรลเลอร์3คันนะครับพรุ่งนี้เทรลเลอร์3คันเนาะขอก่อน8โมงเช้านะเดี๋ยวหนูจะเตรียมสินค้าไว้เพราะลูกค้าของหนูเนี่ยต้องการแต่เช้าแล้วเราสามารถที่จะเอาเทรลเลอร์3คันไปก่อนถึงเวลา8โมงไหมถ้าถึงก่อนเวลา8โมงแสดงว่าอะไรครับออนไทม์แต่ถ้าถึงก่อนหลัง8โมงนะแสดงว่าไม่ออนไทม์อ่ะถ้าเราไปส่ง9โมง8โมงครึ่งเนี่ย9โมงอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ออนไทม์เพราะลูกค้าเลยครับบอกว่า8โมงของพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็ในส่วนของผู้ให้บริการนะครับแล้วอีกตัวนึงที่ควรจะวัดของผู้ให้บริการก็คือแล้วไปส่งลูกค้าล่ะสมมติลูกค้าบอกว่าลูกค้าไปส่งลูกค้าของลูกค้าแล้วกันนะเรียกอย่างเงี้ยสมมติลูกค้าบอกว่าให้ไปส่งลูกค้าของเขาเนี่ยนะในวันรุ่งขึ้นนะครับนะครับก่อน10โมงแสดงว่าเราก็ต้องไปส่งก่อนดูขึ้นก่อน10โมงอันนี้ก็สามารถที่จะวัดได้เหมือนกันงั้นเวลาวัดบางทีมันอาจจะวัด2ขาเลยนะครับแต่ว่าถ้าที่ไหนไม่มีบุคลากรในการเก็บข้อมูลหรือการวัดนะครับมันก็จะยากนิดนึงเนาะนะครับเพื่อที่จะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองนะครับก็คือประสิทธิภาพเพื่อที่จะปรับปรุงเนาะนะครับมันก็จะยากอาจจะต้องมีพวกบางครั้งอาจจะต้องมี IT หรืออะไรต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตใช่มั้ยครับมันก็สามารถช่วยได้ใช่ไหมพอเห็นภาพเนาะตัวที่2นะครับสำคัญเนาะนะครับท่านก็ลองดูว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับบริษัทของท่านเนี่ยมีการวัดแล้วหรือยังนะตามที่ผมพูดไปนะครับคำว่าออนไทม์ต่อมาครับตัวที่3ครับเช็คไปที่3ก็คือมีโปรแกรมนะครับขนส่งหรือทีมเอสหรือไม่นะครับโปรแกรมนี้มันช่วยเรื่องของอะไรครับลดเวลาในการทำงานนะครับลดต้นทุนในการขนส่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมใช่ไหมครับทีมเอสก็ลองไปหาดูนะครับปัจจุบันนี้มันก็มีหลายเจ้านะครับที่ขายอยู่นะทีมเอสอยู่บางเจ้าก็เป็นลักษณะของเช่าเป็นรายเดือนนะครับก็คิดเป็นต่อคันอะไรเงี้ยนะครับบางเจ้าก็คล้ายกับทีมเอสเนาะบางเจ้าก็ซื้อขาดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แต่ละเจ้าก็มีนโยบายที่ไม่เหมือนกันก็ลองดูนะครับแล้วก็อาจจะไปดูว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยขอดูพวกฟังก์ชันต่างๆนะเมนูต่างเนี่ยนะครับการทำงานต่างมันตอบโจทย์เราได้หรือไม่ใช่ไหมครับต้องไปดูก่อนนะว่าตอบโจทย์เราไหมถ้าไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องหานะครับโปรแกรมหรือบางบริษัทก็อาจจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้เองก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เรานะว่าเราจะมีงบประมาณยังไงเนาะสรุปยังไงนะครับอ่ะต่อมาครับเช็คพอยที่4ครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารขนส่งนะครับไม่เกิน 2% นะอันนี้ผมใส่ผิดนิดนึงนะครับอันนี้จะใส่เป็นคลังสินค้าใช่ไหมครับขออภัยเนาะนะครับอาจจะถ้าใครได้ไฟล์เอกสารใช่ไหมครับอาจจะขีดสมมติใครได้พิมพ์มาหรืออะไรต่างอาจจะขีดค่านะครับเป็นขนส่งเนาะไม่เกิน 2% นะครับไม่เทียบกับยอดขายนะอันนี้เป็นส่วนของที่เป็นโรงงานแล้วก็เทรดดิ้งนะครับเราจะเทียบดูว่านะครับส่วนของโรงงานเทรดดิ้งเนี่ยนะครับมันไม่เกิน 2% มั้ยนะครับอย่างเช่นนะครับยอดขายอยู่ที่100ล้านบาทต่อปีหรือเอาถ้าเราเก็บเป็นเดือนเนาะอาจจะเป็นอยู่ที่50ล้านบาทต่อเดือนเนาะนะครับขนส่งของเราเนี่ยนะครับไม่เกิน 2% ที่ยอดขายแต่ว่าเดือนนึงก็ต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ10ล้านก็ต้องไม่เกิน 200,000 ใช่ไหม200,000บาทต่อเดือนใช่ไหมครับอันนี้ต่อเดือนนะคุณต่อเดือนนะต้นทุนขนส่งนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์นะในการวัดของภาพโรงงานการผลิตนะครับของภาคโรงงานการผลิตเราก็สามารถวัดวิธีการได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผู้ให้บริการนะขนส่งนะครับผมก็พยายามพูด2มุมนะครับผู้ให้บริการด้วยภาคโรงงานผลิตด้วยเพราะบางอย่างมันขนส่งเหมือนกันแต่ว่าวิธีการวัดหรือวิธีการจุดที่จะมองเนี่ยมันต่างกันเนาะนะครับงั้นผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเราก็จะวัดออกมาได้เหมือนกันนะครับต้นทุนค่าขนส่งนะครับเทียบกับยอดขายแต่ว่าวัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 80% 90% ใช่ไหมถูกไหม
นะครับก็ต้นทุนรวมทั้งหมดน่ะเทียบกับตัวยอดขายใช่ไหมครับเดี๋ยวในภาพของการเก็บต้นทุนขนส่งเนี่ยนะครับภาพต่อไปเนี่ยในสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะผมก็จะชี้ให้เห็นเนาะนะครับว่าเก็บออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันเวลาเราเทียบต้นรายได้ขนส่งเทียบกับตัวยอดขายเราก็ต้องเทียบเป็นรายคันไปเลยใช่ไหมนะครับเพื่อจะเห็นว่านะครับขนส่งแต่ละคันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเช็คพอยต์ตัวหนึ่งเนาะนะครับที่ทุกท่านอาจจะต้องลองเช็คดูนะนะครับว่าเช็คโอเคไหมนะครับของเราดีแล้วอย่าง2%ยังถือว่ายังถือว่าถ้าเริ่มจากนี้ถือว่าสูงนะบางบริษัทเนี่ยนะครับ 0.5% นะตั้ง KPI โหดมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากราคาสินค้าของเขาเนี่ยราคามันสูงนะครับเขาก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับคือสามารถที่จะต้นทุนต่ำนะครับเพราะราคาของมันสูงไงมันเทียบกับราคายอดขายคือราคาสินค้านะสำหรับภาคโรงงานใช่ไหมครับแต่ภาคบริการเนี่ยเทียบกับยอดขายคือเทียบกับรายได้ที่เราวิ่งงานเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะต่างกันนะต่อมาครับมาดูเช็คพอยท์ที่5นะครับเช็คพอยท์ที่5ก็จะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าผิดขาดเกินไม่เกินกี่ครั้งต่อเดือนอันนี้ก็อาจจะไปกำหนดเองนะผมก็ต้องเป็นตุ๊กตาบางท่านนะน่าจะไม่เกิน3ครั้งต่อเดือนเนาะนะครับเพราะว่ายิ่งผิดเยอะก็ทำให้ลูกค้าไม่เกิดความพึงพอใจนะครับถามว่ามีที่ไหนบางองค์กรเนี่ยตั้งว่าไม่ผิดเลยมีไหมมีเหมือนกันนะก็ไปเจอนะครับว่าองค์กรเนี่ยตั้ง KPI แบบโหดมากนะครับก็ตั้งไปเลยนะครับส่งสินค้าผิดนะครับขาดเกินไม่เกินนะไม่เกินสัตไม่เกินศูนย์ครั้งห้ามเกินห้ามมีนะห้ามถ้ามีคือนะครับแสดงว่า KPI ตัวนี้ตกละนะครับ KPI จะมันตกของห้างปัจจุบันเนี่ยลองดูซิว่าส่งสินค้าให้ลูกค้าขาดเกินสลับต่างๆเอกรวมถึงเอกสารด้วยเนาะนะครับปัจจุบันนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งต่อเดือนนะถ้ามากกว่านี้ก็ต้องหาวิธีจัดการละถูกไหมครับบางบริษัทบอกว่าโหอาจารย์ผมวันนึงเนี่ยไปเจอบางบริษัทเนาะพักผลิตนั้นเนี่ยวันนึงเกิดขึ้นประมาณสัก10ครั้งอย่างเงี้ยโอ้โหนะอย่างนี้ลูกค้าคอมเพนกันลูกค้าร้องเรียนเยอะมากใช่ไหมครับต้องหาวิธีแก้นะครับต่อมาครับเช็คพอยต์ข้อที่6นะครับเดี๋ยวเช็คไฟข้อที่6เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเนาะนะครับเบรกพักกันสัก15นาทีเนาะนะครับเช็คไฟ6ก็จะเป็นห้องเรียนนะครับเป็น0นะครับห้องเรียนเป็น0นะห้องเรียนลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญมากนะฉะนั้นเวลาอาจารย์ตั้งเนี่ยก็จะต้องตั้งเป็น0เลยนะห้ามเกิดขึ้นนะห้องเรียนเพราะมันมีจุดที่กระทบกับลูกค้าโดยตรงเลยนะนะครับอันนี้เราต้องให้ความสำคัญเนาะนะครับเช่นห้องเรียนเรื่องของการบริการพนักงานขับรถไม่สุภาพแต่งตัวไม่สุภาพพนักงานขับรถเมามาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพูดไม่รู้เรื่องละหรือมีกลิ่นละมุดมานะนะครับอันนี้เขาไม่โอเคอันนี้เขาก็จะร้องเรียนมาใช่ไหมครับหรือไม่ทำตามข้อกำหนดของบริษัทของลูกค้านะเข้าไปในพื้นที่ของลูกค้าแล้วไปผมก็เจอลูกคนหนึ่งนะเจอคอมเพนเรื่องของไปแอบสูบบุหรี่ในบริษัทลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับพอมองซ้ายมองขวาเนาะนะครับแล้วก็ไม่เห็นใครผ่านมานะครับไปแอบสูบบุหรี่พอไปแอบสูบบุหรี่นะจปมาพอดีนะบางทีมันมีกล้องมีอะไรต่างอยู่นะเขาเห็นเขาก็เดินลงมานะแล้วเขาก็มาถ่ายรูปเนาะนะครับแล้วก็เขาก็ผ่านบริษัทอะไรเขาก็ร้องเรียนมาก็อันนี้คือต้องเรียนลูกค้าก็ควรจะต้องเป็นศูนย์นะนะครับไม่ควรจะตั้งเป็น1เป็น2นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูว่าเรามีเช็คไฟก็ดีไหมถ้ามากกว่านี้นะครับก็หาวิธีจัดการเนาะนะครับแล้วหาวิธีจัดการนะครับ